ก็โอกาสพระเจ้าประสงค์ทั้งหลายนะก็ขอเจริญพรญาติโยมที่ติดตามรับฟังอยู่ในร้านธรรมก็ดีอยู่ทั้งบ้านก็ดีวันมาฆะวันมาฆะเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาพระศาสนาอยู่มาในจนถึงปัจจุบันนี้ก็พอมีวันนี้ บ่ได้ขาดเคลื่อนออกไปจากความจริงนั่นเป็นจริงที่เฮาควรภูมิใจโอวาทปฏิโมกข์สามข้อหรือหกข้อก็ล้วนแต่เป็นทางดีนั่นคือสัพพะปัสสะกะระนังมวยทำบาปทั้งในทั้งปวง ทำกุศลให้เกิดขึ้นทำจิตของตนให้ผ่องใสพุ่นนะเป็นหัวใจหัวใจพระศาสนาหัวใจปฏิโมกข์บอกกันนั่นสิไม่ได้ว่าหัวใจนอกนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นขันตินิพพานการเว้นจากการเบียดเบียนให้ร้ายป้ายสี ที่กล่าวมาการบริโภคต่างๆทำจิตของเขาให้ปราศจากความเศร้าหมองเดี๋ยวประกอบความเพียรกระแมนสิ่งเหล่านี้นี่มันก็บ่อยู่ไกลโตเลยทำข้อนี้ เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเพิ่นให้สาวกเอาไปสอนคนแต่ตอนต้นบ่ได้บัญญัติพระวินัยบ่ได้บัญญัติขอดก็ทำมากมายเด้แต่ก่อนเพิ่นเอาตัวนี้ไปเป็นหลักหลักเผยแผ่ศาสนาเอาตัวนี้ธรรมเก้าข้อขั้งต้นสามท่อนต้นน่ะสามท่อนกลางก็ลงมาอีกหก เป็นเก้าขันเฮ็ดเก้าขอบ่ได้ก็ให้เฮ็ดสามขอเห็นไหมฉะนั้นถ้ำสามขอถ้ำเก้าขอนี่เป็นหัวใจของพระศาสนาของปฏิโมกข์แล้วก็ให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนั่งไปเผยแผ่ปัจจุบันนี้ถ้าพระเจ้าประสงค์เฮาเข้าใจ ก็ให้เอาทำเก่าคอนี่ไปเผยแพร่เพียงพอแล้วพุทธเห็นอย่างมากด้วยอย่างอื่นมันอาจจะมากเกินไปสิ่งที่มากเกินไปมันดีบ่ดีถ้าผู้ต้องการมากกว่านั้นถ้าต้องการแต่ซ้ำนี่ก็อาจจะ มากเกินไปการบำเพ็ญการปฏิบัติธรรมทั้งหลายของคนเฮาซึ่งเฮาได้ฟังได้พินิจพิจารณาเหตุก็ดีผลก็ดี เป็นสิ่งที่เขาขาดบ่ได้มวนที่นี่ ถ้ำที่พุทธเจ้าตัดไว้นี่มันเป็นสิ่งที่ไปขัดข้อมือซื้อของมนุษย์มากที่สุดจึงให้ถ้ำของสอนพุทธเจ้าที่เสื่อมไว้คนที่เสื่อมลงเสื่อมออกจาก จากพระศาสนามันทนบ่ได้เพราะคำสอนพุทธเจ้านี่เป็นคำสอนที่ดีที่สุดในโลกถ้าเฮาศึกษาเบิ่งคนขวาเบิ่งจริงๆนี่บ่มีสองโวเลยในพระธรรมเนี่ยของพุทธเจ้านี่สำหรับคนเป็นคนขี้ติชิ้นนินทาดิษยาได้เป็นคน ชอบตำหนิตีเตียงทานนี่สิบมีสองโวเลยให้ติเตียนในถ้ำของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเขาศึกษาบุญกระคักเนี่ย
ที่เขาที่เขาศึกษาเพราะถ้ำของคนตัดไว้บอกไว้นี่ล้วนแต่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับกิเลสของคนแน่นอนน่ะถ้าคนเฮาแล่นตามกิเลสตามความอยากเนี่ยมันก็ต้องถิ่มธรรมะแน่นอนน่ะมันไผก็ตามบ่ว่าพระบ่ว่าโยมบ่ว่าไผก็ตามถิ่มหมดถ้าเอาความอยากเอากิเลสเป็นใหญ่เอาความอันนี้เป็นใหญ่นี่มันจะไปขัดกับหลักธรรมนวดนี่ขัดกับหลักธรรมแต่ถ้าบุคคลไหนมันเอาธรรมมาเป็นตัวนำเป็นตัวพูดตามมันก็จะไปขัดกับกิเลสคนด้วยกันมันจะกลับกันเลยไปขัดท่านธรรมะจริงๆอยู่บ่ได้ในโลกนี้ท่านความหูของคนทั้งหลายทั้งปวงนั้นจึงหูไปแบบโลกวิสัยนั้นหลายเกิดปัญหาตามมามากมายกายกองรู้จากนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์กูมือนี่เขาค้นคว้าอย่างนี้เขาจะหาธรรมชาติเนี่ยหาธรรมชาติเอามาพัฒนาเขาไปสู่ให้ไปกันไปน้ำกันได้เนี่ยแต่มนุษย์จะเป็นคนไปทำลายธรรมชาติให้เบิดไปให้เสียหายเหมือนกับนักบวชมันกับญาติโยมชาวพุทธทั้งหลายนี่จะเป็นคนไปทำลายพุทธศาสนาเพราะเฮ็ดบ่สุดคุดบ่ถึงภาษาธรรมะภาษาชาวบ้านเพิ่นเฮ็ดบ่สุดคุดบ่ถึงก็ไปเว้าไปจ้าว่าคนส่วนใหญ่ยิ่งคนมีการศึกษานี่คนร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนล้านคนก็ต้องปฏิเสธมรรคผลแน่นอนพระเจ้าพระสงฆ์ประพฤติปฏิบัตินี่ถ้าเฮ็ดบ่ยิ่งทั้งบ่จริงนี่ก็ปฏิเสธมรรคผลนิพพานเด้มรรคปฏิเสธมรรคผลเพราะใจเฮามันพลาดอยู่แล้วมันก็ต้องปฏิเสธมันได้เอาความคิดความหูความเข้าใจของตัวเองเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิดจากสัจธรรมคำสอนพุทธเจ้าหรือว่าความเห็นผิดจากคันลองคองธรรมของพุทธเจ้าเดินบ่ถึงเดินบ่ถึงปลายทางก็หาว่าหนึ่งก็หาว่ามันบ่มีประโยชน์เดินบ่ฮอดกรุงเทพว่ากรุงเทพบ่มีเดินบ่ฮอดเมืองนอกว่าเมืองนอกบ่มีผู้อื่นสิเว้าบ่เชื่อว่ากรุงเทพมีบ่เชื่อว่าเมืองนอกมีบ่เชื่อเพราะตัวเองไม่เคยไปกรุงเทพเพราะตัวเองไม่เคยไปเมืองนอกก็ปฏิเสธตลอดไปแล้วก็นำคำที่เฮาบ่เข้าใจว่ากรุงเทพมีจริงเมืองนอกมีจริงบ่มายืนยันถ้าเมื่อมาบ่มายืนยันแล้วก็กบเกือนเอาคำความเห็นของตัวเองไปกบเกือนความเป็นจริงเอาความเห็นของตัวเองไปกบเกือนข้ออัดข้อธรรมของพุทธเจ้านี่มันจะเห็นหนึ่งสี่บาทนี่ทีนี้ถ้าเห็นหนึ่งสี่แล้วมันแน่นอนล่ะไปกันหมดเลยบ้านมันไปขัดแย่งกันมันคำสอนพุทธเจ้ามันบ่มีแบบนั้นบ่มีคำว่าขัดแย่งเลยมีแต่ว่าตัวนี้อาจจะตัดลงไปแล้วบ่เพียงพ่อก็ตัดเพิ่มจนให้ครบ84,000ธรรมขันธ์ไอ้ที่มันครบนั่นล่ะมันสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์บทตัวอย่างครับเป็นบทสรุปของท่านแม่ของพระเจ้าบทสรุปยังไงเนี่ยเห็นยังไงเนี่ยโอ้ยเบิ่งแล้วเนี่ยมันแม่นเฮาจําบ่ได้ก็ซากแต่สิ่งที่เฮาประพฤติปฏิบัติมานั้นมันตรงความเป็นจริงแต่คนเฮาบัดเอาแต่วันสําคัญญาติโยมทั้งหลายนี่คิดว่าเฮามาเวียนเทียนน่ะสิได้บุญหลายเวียนเทียนนี่มันเป็นเครื่องสักการะเรียกว่าเป็นอามิตรบูชาเด้บ่ให้เฮาลืมแต่คนลืมในบัดซุมปัจจุบันนี่ลืมเขาคิดว่าไปเวียนเทียนนี่ก็จบแล้วอันนั้นคือมันแค่วิธีการนึงเท่านั้นเองนะมันไอ้สิ่งที่เฮาบ่ควรลืมคือการสมาทานศีลการฟังเทศน์ฟังธรรมการปฏิบัติภาวนานะเฮาลืมเลย
ข้นยานนี่ไหมครับข้นยานนั่นยานคันว่าไปสมาทานศีลน่ะยานเป็นยังมันยังยานนั่นกิเลสข้นเฮานี่มันสิยานความดียานความดีเนาะอันไหนมันบ่ดีน่ะมันมักกิเลสนั่นอันไหนมันดีนี่มันบ่มักแท้ๆมันให้สังเกตเบิ่งใจเฮาบ่แม่นว่าเว้านี่ให้สังเกตเบิ่งใจเฮาเนาะมันคันอันไหนมันพอใจล่ะนี่มันเป็นกิเลสนี่มักวัดอันนี้ที่เป็นธรรมะแล้วบ่เอาแล้วบ่มักมักเนี่ยมันขัดเนาะมันขัดความรู้สึกของเฮาขัดกิเลสขัดใจของเฮาเด้มันมาสิมักแต่บัดนี้นี่ถ้าเกิดได้ไปบ่ถึงปฏิบัติบ่ถึงบัดคันคนที่ปฏิบัติไปแล้วถึงแล้วเห็นแล้วมันก็บ่ยากปานใดแต่มันก็ความภูมิใจมันหลายตรงนั้นท่านอาตมาพยายามเบาตลอดอาจจะแห้งไปวางแก้ววางนี่ว่าสังคมพุทธศาสนาสังคมชาวไทยเฮานี่มีพุทธศาสนาเป็นตัวหลักมั้ยนี่ถ้ามื้อนึงพระพุทธศาสนาบ่มีในประเทศไทยนี่มีหยังสิเกิดขึ้นพวกมึงเฮาอาจสิตายไปแล้วก็ได้แต่ว่าลูกเฮาหลานเฮาเด่นเฮาที่เกิดมาใหญ่ไว้รุ่นนั้นมันสิเฮ็ดหยังแก่ในวันนี้ขาฟันลั่นแท่งกันมันเป็นกรรมเด้เดี๋ยวนี้พวกมึงเฮาบ่เคยเห็นลูกลูกขาแม่นี่เฮาบ่เคยเห็นลูกขาพ่อนี่บ่ท่านเปิดเผยลูกขาแม่นี่บ่ท่านเปิดเผยมีอาจสิน้อยจังหวัดหนึ่งอาจสิบ่มีสิเป็นตัวหรือประเทศใหญ่ๆอาจสิมีคนสองคนจังซี่บ่กี่คนลูกขาพ่อขาแม่ที่เป็นทางการจริงๆเฮ็ดให้ได้ออกข่าวคือโคมจริงๆนี่อาจสิมันหน่อยญาติโยมทั้งหลายนี่แต่ว่าแม่ขาลูกหลายได้ปานนี่แม่ขาลูกนี่เปิดเผยนี่เริ่มแล้วมันได้เป็นกรรมต่อกันจังว่าขันเบิ่งพุทธเจ้าพุทธตัดไว้มันสิมาถือปันแม่ขาลูกจังไหนคือว่าของสัตว์บางคนเกิดกินยาบ้างแทงกินยาครับลูกแข่งลูกขาลูกเยอะแยะไปบ่ต้องพันธนาตัวนั้นจะว่าเป็นอันว่าแม่ขาลูกก็แล้วกันเปิดเผยกฎหมายรองรับถึงมันบ่ถูกต้องนักแต่มันก็รองรับเพื่อกันมวยคนเพื่อร่อนเซเพ่เกิดขึ้นมามากมายก็เหตุไปอยู่นะแต่บทถึงหลักศีลธรรมแล้วใส่บ่ได้ผิดแต่องค์กรอื่นบ่เคยมาว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนบ่เคยว่าเรื่องนี้เพราะเขาเห็นไปแบบโลกวิสัยเขามีปัญญาแต่ว่าปัญญาไปแบบโลกวิสัยไม่ใช่ปัญญาแบบปาดบัณฑิตที่ว่าสิเลยก็ได้นะเครียดก็เครียดโกรธก็โกรธลดปัญญาแบบคนสามข่มหูแบบตำแบบสามเหมือนบอกกันสั้นนะไปส่งเสริมในทางที่ให้มนุษย์ประหัตประหารกันเขาบริมองทะลุคือพุทธศาสนานี่ศาสนานี่พุทธศาสนามองทะลุได้บัดนั้นคันลูกคันแม่ขาลูกลูกที่ถูกประหารประหารไปลูกคนนั้น1บ่เคยได้ทำบุญทำบุญบ่เพียงพอ2ทำบาปก็บ่ได้สิไปใส่บัดในเมื่อร่างถูกทำลายไปแล้วก็ต้องจางดอกจองร่างจองผ่านพ่อแม่จองร่างจองผ่านแม่ผู้ประหัตประหารบ่ไปไสเกาะอยู่หั่นแหละทำลายอยู่หั่นแหละจนกระทั่งว่าทำให้แม่นั่นตายไป
แม่ตายไปลูกที่ถูกแม่ฆ่านั้นกลับมาเกิดเป็นคนอีกนี่เห็นบ่มันจะกลับกันสิเด้อมันสิกลับมาสิมาเกิดเป็นคนอีกก็ฆ่ากันอีกฆ่ากันไปเรื่อยฆ่ากันไปเรื่อยไปจนเมื่อพศการไม่ล่าผ่านไปบัดมากมั้ยพระเจ้าตรัสว่าพุทธศาสนานี้เลิศประเสริฐจริงแต่จะอยู่ในโลกมนุษย์ได้แค่ 5,000 ปีนั่นเห็นบ่ตัวนี้เด้ตัวน่าคิดนี่คำสอนอย่างอื่นนั่นอยู่บ่ได้เพราะ 5,000 ปีต้องเปลี่ยนแปลงเลยแต่พระพุทธเจ้าอยู่ได้แค่ 5,000 ปีถึงจะหมดก่อนมันจะเข้ามาถึง 5,000 ปีหรือจะมากไปก็ตามสิ่งที่จะเกิดประหัตประหารกันมากมายนั่นคือเรื่องของมนุษย์ลูกฆ่าแม่แม่ฆ่าลูกแม่ฆ่าลูกเป็นเหตุให้ลูกฆ่าแม่ในอนาคตมันสิหมุนเวียนกันต่อไปแม่เกิดมาลูกเกิดมาบ้านแรงอาฆาตแรงประหัตประหารที่เหตุหมุนเวียนกันมาหลายภพหลายชาติหลายภพแล้วมันจะเกิดมาถึงยุคนั้นบ้านลูกฆ่ากันพ่อแม่ฆ่าลูกลูกฆ่าแม่ฆ่าลูกพ่อพ่อฆ่าลูกแต่เพื่อแต่เพื่อได้บัณฑุกนะมาถึงมันก่อนมาถึงมาถึงจุดนั้นจะต้องเป็นสิมันเป็นไปเด่นเดี๋ยวนี้เขาเริ่มไปแล้วเห็นไหมนี่เห็นแม่ฆ่าลูกด้วยเปิดเผยคือการทำแท้งนี่เพราะเขาบ่ได้มองถึงบุพกรรมไม่ได้มองกรรมที่จะต่อไปข้างหน้าเขาบ่มองเห็นเขาจะมองเห็นหนึ่งแต่ว่าบ่มีปัญหาเท่านั้นเองแต่เรื่องของกรรมมันมากกว่าเฮาขาดคิดมนุษย์บ่สามารถจะไปฮู้เรื่องกรรมของสัตว์โลกได้อย่างทะลุปูโป่งได้ผู้บ่เหลือวิสัยมนุษย์จะไปคิดได้ผู้เจ้าห้ามบ่ให้คิดแต่เพิ่นห้ามบ่ให้คิดแต่ว่าบ่ได้ห้ามว่าบ่ให้ประพฤติปฏิบัติเพิ่นห้ามไม่ให้คิดแต่ว่าห้ามไม่ให้ทำห้ามบ่ให้คิดแล้วก็ห้ามบ่ให้ทำกรรมชั่วเพราะมันพัฒนาบ่จบตัวนั้นนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าแต่ปัจจุบันนี่บัดลูกมันเจาะเริ่มเจาะตาพ่อแม่เฮาเอาเงินให้ลูกบาทนึง10บาทบาทนึง5บาทมันบ่เอาได้คือมื้อเล็กน้อยมันได้10บาท20บาทดอกแต่มันจ่อตาเฮาเห็นบ่แต่ว่าเฮาผู้เป็นแม่นี่แพงแต่ลูกบ่เห็นคุณค่าจ่อตาเฮาจ่อตับจ่อไส้จ่อพุงเฮาได้บาทอย่างไร้อยบาท50บาทบ่มีต้องหาให้ที่พวกมื้อเฮามันนี่เห็นบ่นี่คือสิ่งที่มันจะเห็นเป็นไปมันคือหยังเพราะแรงอาฆาตที่ลูกถูกทำร้ายมันมากเป็นเหตุเป็นปัจจัยมาสิงใจคนในปัจจุบันนี่เห็นฉะนั้นเฮาเบิ่งลูกเฮาหลานเฮานี่บางเทื่อเฮาเบิ่งแล้วเฮาบ่มันยังยอมรับบ่ได้แม่บางครั้งบางคราวนะกิริยาของเขาที่แสดงคําบอกคําจาที่ว่าออกแก่นั้นมันคือจังบ่เป็นคนนี่แม่ภาษาธรรมะนี่ฮู้ชัดเจนมากเรื่องนี้แต่คันเว้าไปก็คือว่ามีน้ําใจคนแม่นบ่คันเว้าไปคือมีน้ําใจคนภาษาธรรมะนี่ชัดเจนมากเด้เว้าชัดมากเรื่องนี้นี่พ่ออย่างอันใดก็ตามที่จะทําให้พ่อแม่เดือดร้อนใจเขาจะต้องทําให้ได้เพราะเกิดจากแรงอาฆาตที่แม่ฆ่าเขาในปางก่อนนั่นพอมีส่วนร่วมในการเฮ็ดให้แม่นั่นประหัตประหารเขาก็ต้องจองล่างจองพันกันได้แม่ออกบ้านผู้ที่บ่จองล่างจองพันคือผู้มีธรรมะแม่ออกคือผู้มีธรรมะคือผู้ปฏิบัติตามคําสอนผู้เจ้าท่อนั้นได้แม่ออกสิบ่จองล่างจองพันแล้วคนที่มาปฏิบัติตามคําสอนผู้เจ้าเห็นข้องท่านร้องเห็นคันร้องข้องทําตามผู้เจ้าได้มันสิมีจิกี่โคตรแม่ออกบ้านเอาจังซี่ฉะนั้นคนที่เห็นผิดจากคันร้องข้องทําคนเห็นอยากแก้แค้นอยากจองกรรมมันมากมายมหาศาล
แต่มันจะมาเกิดมาทำลายพวกมหาวไปเห็นป่ะพฤติกรรมของเขานี่มันเบิ่งบ่ได้ให้พวกมหาวมาขับมาขานเฮาก็เป็นคนด้วยกันพุ่นอยู่แต่ว่าการฝึกการหัดการฟังครูบาอาจารย์ร่วมสั่งสอนมาน่ะเฮาบ่ได้รับประโยชน์หลายก็ได้บ่ไปกล้าร่วงในสิ่งที่มันบ่ควรจังซี่เป็นต้นแต่พวกมื้อนี้นั่นมันร่วงฝ่าฝืนสิ่งที่สังคมยอมรับบ่ได้ก็ไปฝ่าฝืนการแต่งเนื้อแต่งกายการอย่างต่างๆการไปการมาพวกนี้โอ้มันเฮ็ดไปสารพัดสารเพการกินกันอยู่ล้วนได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พ่อแม่รังเกียจแต่มันก็ถือว่ามันดีใจมันเด้มันพูดนี่เพราะอย่างเพราะกรรมที่แม่ฆ่าเขานะมันหนักมันเลยไม่เปลี่ยนอีกสักปู่เขาไม่เคยไต่ตองเรื่องเหล่านี้หรอกภาษาธรรมะพุทธเจ้าพูดในเขานั้นไต่ตองจึงจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ท่านทุตตัดในเบื้องต้นว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงมันสีว่าที่อาตมาว่าอินนี่คือตัวนี้ใช่ไหมบอกเพราะการสร้างบาปนั้นเป็นกรรมเห็นบอกกรรมมันก็วนไปอีกบ้านวนมาเป็นใส่กรรมเป็นทยาทสืบมันสีวนอยู่บ่จบบ่สิ้นไม่เอาวนอยู่แค่นี้นะเข้าก็เลยไต่ขอบกระโหลกบ่จบจักเถื่อไต่หลายภพหลายชาติหลายปีพันปีหมื่นปีแสนชาติกันว่นอยู่ขอบกระดงนั่นแหละถ้าตามใดที่เฮาบ่มีธรรมะแต่ใดที่จิตใจเฮาบ่ได้มารู้ธรรมสั่นซูนเหมือนกันกับหมู่แดงใต้ขอบกระดงคิดว่ามันแม่นไต่อยู่เพราะปัญหาจนตายทิ่มซื่อก็มีประโยชน์หยังนี่คือขอที่เฮาเปรียบเทียบอุปมาให้เฮาเข้าใจว่ากรรมมันเป็นจังซั่นคนเฮาเป็นจริงแต่ว่ามันมองบ่เห็นหรอกมวลมื้อนี้คนเฮามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนตัวแม่นนวลนุ่มท่านได้ในการปฏิบัติเนี่ยถ้าเฮาอยากฮู้นี่อยากฮู้การปฏิบัติเนาะบอกมันตลอดได้ว่าคนเฮานี่ถ้าฝึกจิตบ่สงบแล้วมันสิบ่เห็นวันนี้ได้มาตั้งแต่สงบความมีวิเวกสงัดสงบสมาธิฌานปัญญาสมาธิอภิญญา นั่นเห็นบ่ฌานน่ะมันต้องไปสู่ผู้ใดไม่ได้ขัดไม่ตอดมันปานนั้นแต่พวกเฮามันบ่มีม่วนนี่เด้นี่คันบ่ฝึกนี่ถ้าบ่ฝึกบ่มีเด้บ่เข้าใจบ่เห็นซ้ำบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวเด้แต่ตำราเขียนไว้มีครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนมามีเฮ็ดนำทำตามเพิ่นได้ผลมีเห็นบ่แต่เฮาบัดกำลังใจเฮามันบ่พอแม่ความเพียรบ่ยังพอปฏิเสธมวนมื้อนี้นะปฏิเสธมวนเครียดแต่ว่าเอานี่มุดไปวัดมาขานี่สิไม่ออกเฮานี่ผู้ขาคันตั้งใจว่าผู้ขาสินั่งสมาธิเดินยังคมจนหอดแจ้งนี่โอ้ยบ่ตั้งใจปั๊บนี่ม่านเข้าแทรกตะพื้อแล้วนี่ถ้าบ่ตั้งใจนี่เฉยๆเลยไปนี่ม่านบ่กล้าเข้าใกล้ย่านอำนาจศีลธรรมย่านอำนาจกำลังใจเฮาที่เข้มแข็งในแก่แก่งมากที่สุดถ้าอาตมาคนอาตมาเป็นคนหนึ่งที่เฮ็ดหยังบ่ใครบ่มักอธิษฐานอาตมานี่บ่มักอธิษฐานบ่ใครอธิษฐานคือหมู่ตัวเฮ็ดบุญนี่ก็ซะบ่เคยอธิษฐานเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เตือนไว้แม่นเฮาเฮ็ดถ้าเฮาเฮ็ดได้สิเนื้อคําอธิษฐานเพิ่นสั่งเพิ่นสอนว่าเฮ็ดหยังน่ะให้มันเหนือคําอธิษฐานอธิษฐานนั่นมันยังบ่ซั่นโตแม่นมันได้เพิ่นว่าถ
ถ้าความสําเร็จเกิดขึ้นเนี่ยจังสิเหนือคําอธิษฐานนั่นน่ะมันต้องเฮ็ดให้มันเหนือคําอธิษฐานนี่ล่ะมันให้มันเหนือกว่านั้นมันจังสิพอดีคันบ่เฮ็ดเหนือมันไปนี่มันก็บ่พอดีแม่นบ่คิดได้แต่อาตมานี่ครูบาอาจารย์แนะนํามานี่เพิ่นบ่ให้ตั้งจิตอธิษฐาน ไม่ตั้งเลยบ่ได้เปลี่ยนด้วยวาจาด้วยแต่การเฮ็ดการกระทํานั่นน่ะให้เหนือให้เหนือคําอธิษฐานไว้ให้เหนือไว้ตลอดทุกครั้งทุกข้าวที่เฮ็ดมันจังสิพอดีกับมันนี่ถ้าให้ไปตั้งนี่มันสิน้อยลง ถ้าเฮาตั้งมันตั้งให้มันมีกําไรแม่นออกในการเรียนให้มันมีกําไรโอ้ผู้ค้าสินั่งสมาธิหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าวันตัวนี้ให้สม่ําเสมออยู่นี่จักหานาทีพอคันได้หานาทีนี่ผู้ค้าพอใจโลดจังสิเป็นต้นถ้าเฮ็ดได้เกินแม่นออกเป็นกําไรถ้าเฮ็ดได้หานาทีเป็นทุน แต่เฮ็ดได้เกินไปนาทีหนึ่งครึ่งนาทีเนื้อนาทีหนึ่งเนื้อนาทีครึ่งหรือสองนาทีก็สุดแท้แต่ก็เฮ็ดได้แบบนั้นกําไรนั้นมหาศาลแต่พวกเขามันบ่เคยคิดสิเอากําไรจากมนต์มื้อนี้มีแต่ขาดทุนนี่มีแต่ขาดทุนขาดทุนเพราะหยังเพราะตั้งอธิษฐานไปแล้วบ่เฮ็ดนําเฮ็ดนําบ่ได้บางครั้งบางคราวเนี่ยอาตมาภาวนานี่ปฏิบัติเบิ่งนี่ เฮ็ดเบิ่งนี่คล้ายๆกันกับบางครั้งบางคราวนี่เหมือนตามใจความอยากขนาดใดเด่นก็มั่นนะแม่นี่แต่บางครั้งบางคราวนี่ประคุณทีบเลยบ่เด่นก็มั่นเลยบางอาตมาลองเบิ่งเนาะบางเทื่อแต่มันก็บ่ควรลองเนาะคนถ้าฝึกจิตฝึกใจบ่เพียงพออย่าไปลองตัวนี้บางเทื่อนี่นอนมันมีเวลาพักไปประมาณสัก4 ชั่วโมง เจ้าหาเขาก็ตื่นพอเขากำหนดจิตนอนในแค่4 ชั่วโมงจังสิเป็นต้นหรืออาจเมื่อไรไปการไม่งานใดเนี่ยอาจจะขอเพิ่มเป็น5 ชั่วโมงจังสิเป็นต้นแต่เนี่ยก็ถึง4 ชั่วโมงปุ๊บมันสิตื่นตื่นในวันทำทาไม่ออกวันทำทานอนบ้านนอนไปอีกบ้านนอนให้มันเป็น5-6 ชั่วโมงคนละไปปรากฏว่าสิ่งที่เขาเคยฝึกเคยหัดมานั้น มันเป็นเกาะป้องกันเฮาไว้เป็นเกาะป้องกันไหนไปร้องเบิ่งไปร้องเฮ็ดร้องทำนี่มันสิฮู้จักว่าจริงสิฝึกมามันนี่ประโยชน์มหาศาลเลยคันเฮาบ่ร้องเฮ็ดบ่ฮู้จักมันนี่ท่านอย่าเฮ็ดแม่นเฮ็ดไปเฮาก็อย่าไป ไปตั้งอธิษฐานมาว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆไปได้ก่อนเบิ่งมันสิเบิ่งความสําเร็จของมันเกิดขึ้นไปว่าสิ่งที่เฮาฝึกหัดมานั่นมันเป็นยังไงมันสิเห็นความชัดเห็นตัวนี้ชัดนี่มันจะเหนือคําอธิษฐานเลยบางคนอธิษฐานว่าโอ้สินั่งสมาธิจักชั่วโมงนึงมันบ่ได้แม่นมันอ่อนลงร่นนี่คืออาตมาบอกว่าร้องแก่งเบิ่งทําทานนอนเบิ่ง ห้องสึกนอนห้องสุดเตือนนอนตื่นมาได้4 ชั่วโมงเต็มแล้วขอนอนอีกนอนอีกก็นอนมึงมันสิมันบ่หลับได้บัดนี้มันบ่หลับเฮ็ดกำหนดจิตให้หลับมันบ่หลับเพราะว่ามันนอนมาแค่นั้นจิตมันสิตื่นอยู่ตลอดเวลาได้บัดเพราะว่ามันเคยตื่นจิตมันสิตื่นแล้วมันอยู่บ่มีประโยชน์แบบนั้น ถ้ามันอิ่มเพียงพอเด้ถ้ามันบ่อิ่มเพียงพอมันอาจสิรับอีกได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วร่องเบิ่งแล้วมันบ่รักเพราะเขาฝึกมาแบบนั้นถ้าเขาสิเฮ็ดตลอดไปบ้านเฮ็ดจังซั่นก็เหมือนว่าเฮานี่เสียงมันสิเตือนมาโดดมันโน้ทําเตือนว่าประมาทคําสั่งคําสอนครูบาอาจารย์นี่นั่นเห็นมันสิเตือนโดดเด้นอนมากก็มันก็สิเตือนแม่นกินมากมันก็เตือน ขี้ข้านมามันเตือนโลดอะไรบ่ดีบ่งามมันสิเตือนโลดนี่นี่คืออำนาจของธรรมะที่เฮาได้ฝึกได้หัด
ถ้าใจเฮานี่บ่ไม่ออกใจเฮาเป็นคนมีกิเลสตัณหานี่มันบ่ได้จบซํานี้ได้แม่ออกคั่นสิเว้าเรื่องต่างๆม่วนมื้อนี้แต่บางครั้งบางคราวนี่มันบ่แม่นสิไปเว้าในที่แบบนี้สถานการณ์ที่ว่าแต่จริงถ้าเฮาว่าจริงมันบ่แม่นธรรมดาเรื่องม่วนมื้อเรื่องความอยากของมนุษย์มันจบบ่เป็นมีธรรมะอย่างเดียวจบแล้วม่วนคนมีธรรมะนั้นจะได้ระงับความอยากความทะเยอทะยานใดถ้าบ่มีธรรมะนี่บ่จบความทะเยอทะยานในชาตินี้บ่จบชาติต่อไปก็บ่จบจักแก่ได้จบบ่จักแต่ว่าถ้ามาปฏิบัติธรรมคำสอนพุทธเจ้าแล้วฮู้ทันทีเลยว่าโอ้จบนี่ฉะนั้นมันเธอว่ามันเหนือบ่อยากบ่ก็คิดแบบคนธรรมดาสามัญเฮานี่ก็เขาก็ว่ายากนั่นแหละแต่กันคิดแบบคนมุ่งปฏิบัติจริงๆก็มันเป็นเรื่องบ่ยากคือกันก็ไม่ออกไปส่วนมู่มาวัดนั่นแหละบุญเขาบ่ถึงบารมีเขาบ่ถึงนี่โอ้ยากหลายดึงใส่เขาก็บ่มานี่มีแต่หายด่าเขาซ้ำบอกเจียดซีเขาให้เกิดความเสียหายมันจะม่วนมันถ้าบ่มีนิสัยปัจจัยถึงแหละคือพวกเฮานี่ก็บ่ยากครูบาอาจารย์พามาเฮาก็มาแม่นบ่แม่นบ่มาเฮาก็ได้หยังได้ได้ก็อดนอนแม่นบ่เพิ่นจะคล้องฝึกหัดจะคล้องไปเบิ่งความง่วงเหงานอนมันสิซ้ําได้ในการฝึกหัดม่วนมื้อนี้นี่ถ้าเฮาง่วงเฮ็ดจังได๋มันสาเหตุในการง่วงมันมีได้ญาติโยมมันมีเหตุในการง่วงง่วงแบบหนึ่งเราง่วงเพราะเราอดหลับอดนอนมากเกินไปง่วงเพราะร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยง่วงเพราะทำความเพียรมากนี่ง่วงเพราะอย่างนี่คือสาเหตุในการง่วงของคนง่วงเพราะเกิดจากการอดหลับอดนอนมากเกินไปเกิดจากทำความเพียรมากเกิดจากความเกียจคร้านกระแมนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยกระแมนตั้งใจทำความเพียรมากเกินไปกระแมนง่วงเพราะโมหะครอบงำใจกระแมนนี่ง่วงเพราะราคะครอบงำจิตใจกระแมนเด้แมวคันสิว่าก็ดีได้นี่มันสิอยู่ในนี่เบิดแมวคันสิว่าจริงๆตั้งใจมากเกินตั้งใจทำความเพียรมากเกินไปนี่ก็ทำให้ง่วงอดนอนมากเกินไปก็ทำให้ง่วงร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทำให้ง่วงแมวอีมากเกินไปก็ทำให้ง่วงนี่โมหะครอบงำใจก็ทำให้ง่วงราคะครอบงำใจก็เกิดให้ง่วงโทสะครอบงำใจก็เกิดให้ง่วงมันมันนี้จากนี้ได้ไม่ออกม่วนมันท่านถ้าเฮาทำร้ายสิ่งที่กล่าวมานี่ลดลงตามเปอร์เซ็นต์ถ้าลดลงหน่อยก็ความง่วงมันก็ได้อยู่ถ้าลดลงไปเครื่องหนึ่งควบง่วงมันก็เหลือเครื่องคือกันถ้าควบง่วงเฮาเฮ็ดไปฝึกหัดไปให้มันเกินนั่นไปบัดควบง่วงมันก็สิเบิดไปเบิดไปที่สุดก็คือเบิดแถบสิบ่มีเลยพุ่นล่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากสําหรับใจเฮาเด้ม่วนมื้อนี้มันเป็นเรื่องของด้านจิตใจในการฝึกเรียกว่าฝึกกําลังภายในเฮาบอกก็ว่าแม่นเรื่องฝึกคันเฮาเว้าเรื่องมื้อนี้ปั๊บนี่พาเฮานี่งงทีบเลยเพราะว่าคนเฮาเกิดมามันต้องง่วงอยากนอนนี่เรื่องนอนเป็นเรื่องของสังขารไม่ใช่เรื่องของจิตนานเห็นบ่นี่เรื่องความกินความเป็นอยู่นี่เป็นเรื่องของสังขารไม่ใช่เรื่องของจิตคันเฮาภาวนาเป็นนี่บ่อยากหรอกไม่ออกข้าวน้ําบ่เคยอยากได้คันบ่กินร่างกายมันตายนี่เห็นบ่ถ้าบ่นอนนี่ร่างกายเฮานี่ก็ป่วยตายได้แม่นบ่เห็นบ่
แต่จิตนี่มันบ่อย่างนอนเด้มันบ่นอนเด้มันตื่นอยู่ตลอดเวลาตัวแมวจิตย่ามเฮากำหนดลมหายใจเข้าเฮาภาวนาจิตมันเป็นสมาธิได้มันสบายสบายตัวแมวมันสบายคือหยังนี่เด้มันบ่ได้วุ่นวายคัดของคือพวกหมู่เฮานี่แมวมันพวกหมู่เฮานี่โอ้ยวุ่นวายคัดของหลายตัวแมวคันเว้ายังไปในน่ะสวงนวดเด้เว้าแห้งก็สวงในห้องสิมูก็สวงมึงสั่นในพวกหมู่เฮานะในเว้าหลายๆนี่ก็สวงมันผิดธรรมะตัวยันโยมมันธรรมะเพิ่นได้เว้าน้อยนี่เห็นบ่ทําความเพียรหลายๆเพิ่นบอกมึงสั่นในบัดแต่เฮามันบ่แม่นติบัดมันกลับกันคนละอย่างเลยดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ควรสำรวมสังวรพวกมือห้องมันยังเหตุไปทำไปมันเพราะทุกคนเกิดมาไม่ออกเข้ามาพึ่งปฏิบัติอยู่นี่ถ้าจิตใจห้องโมสูโมทรงมันสิเวียนไหวแต่เกิดได้แต่จิตเท่าสูงทรงนั้นมันสิตัดตัวนี้ไปตัดภพตัดชาติออกไปแล้วมันดีกว่าพ้นออกกันทั้งพวกกันทั้งพวกตัดออกกันชีวิตในการเกิดมาของคนเท่านี้ทุกคนนะต้องบอกมาตลอดเดี๋ยวคนเกิดมาในโลกนี้ทุกคนหนึ่งผลสุดท้ายนั้นคือปรารถนามรรคผลนิพพานทุกคนแต่เพราะใจเฮามันมืดมันบอดใจเฮามันถูกของมันในโมหะเรื่อยโทษสาเรื่อยราคะมันเลยเห็นมนต์มุนีเป็นของสำคัญเลยประมาทอยู่ป้าอยู่ประมาทเห็นสิ่งที่เป็นโลกวิสัยนั้นเป็นเครื่องอยู่ก็เข้ามากเกินไปแต่บ่ได้มองข้ามความเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาของวัตถุต่างๆเขามองบ่เห็นเลยเป็นนั่นในผมมันจะขาดตัวกกของคนมันตัวใจเขามันบ่เห็นไม่ออกบ่เห็นคุณค่าบ่เห็นทุกขังบ่เห็นอนิจจังบ่เห็นอนัตตาคือของทนได้ยากคนนั้นเกิดมาแล้วมันบังคับบ่ได้แมวมันเพราะเฮาแต่บังคับเจ้าของเฮามานั่งวดตามวดนอนว่านั่งวดนั่งปฏิบัตินี่คือประพฤติพรหมจรรย์นี่คือประพฤติใกล้ชิดพระศาสนาได้แมวแต่นั้นนี่ท่านเฮาต้องให้มันใกล้ชิดไปเรื่อยๆแมวในมันห่างนี่เดี๋ยวความโกรธความเกลียดความสร้างมาใส่กันในบ่อได้นะมันมันเป็นผิดเป็นไพ่ตัวแมวมันเป็นผิดเป็นไพ่ต่อการสั่งบุญบารมีเฮาเป็นผิดเป็นไพ่ต่อการสั่งบารมีของบุคคลอื่นผิดเพี้ยนต่อการสั่งบุญบารมีของคนรอบข้างรอบตัวเฮาตัวมันถ้าไปใส่มันนั่นยาไปใส่มันอันนั้นมันจะเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาอย่าไปเฮ็ดอย่าไปทํานั้นให้มันการในตามเฮาทุกอย่างให้มันเป็นตัวเสริมให้มันตัวส่งเสริมบุญบารมีเฮามันอย่างแม่นอย่าให้อย่าไปเฮ็ดอย่าไปทําตัวมันตัดทอนบุญบารมีเฮามันนะของมื้อนี้นะมันบ่ฮู้หรอกแม่เพราะว่าเฮาบ่ฮู้เรื่องของมนุษย์ที่ตายไปแล้วเพราะมันเหลือวิสัยเฮาสิไปฮู้เพราะร่างกายสังขารที่เฮามองเห็นก็ไปเผาไปทิ้งแล้วแต่วิญญาณนั้นมันมองกันบ่เห็นแต่มันมีอยู่ก็มองบ่เห็นเพราะความละเอียดอ่อนคือสิเป็นต้นเฮาก็เลยทกเถียงกันมันได้ไปทกเถียงพุทธเจ้าเพิ่นเว้าไว้นะว่าเมื่อเฮาบ่เข้าใจมันเพิ่นก็ให้สร้างความดีกันบ่ให้ความชั่วร้ายเข้าครอบงำจิตใจนั่นเห็นบ่เพิ่นบอกสอนมันดีคือหยังตัวแต่สันเฮาสิจองกรรมจองเวรให้พวกเฮาแต่น้อยเกิดมาจนถึงปัจจุบันจักเฮาไปทำกรรมจองเวรเนี่ยเฮานึกบอกเด้บัดเฒ่ามาแก่มาบัดได้เสวยกรรมน่ะจะมาโอ้อาหาบัดมันก็คิดเบิ่งแต่มันก็ลืมไปพุ่นแหล่มันนี่ล่ะเฮากันให้พากันตั้งใจนี่ๆท่านโอกาสที่นั่นฝึกให้มันได้เฮาฝึกให้มันได้ในการอดรับอดนอนกันบ่ได้เฮ็ดเบิดปีเบิดชาติหรอกนะอาจจะเฮ็ดวิสาขาหาแน่มาฆะแน่เข้าพรรษาแน่จังซี่เท่านั้นเองสมัยที่ปฏิวัติอยู่กับครูแม่ครูบาอาจารย์แต่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่นี่ฟันผ่าบ่ได้นอนถือว่าบ่นอนเลยนะจนเป็นนิสัยมาถึงปัจจุบันนี้เลยอาตมาป
ัจจุบันนี่ก็เป็นแบบนั้นถึงวันพระนี่บ่ยังนอนคนจิตใต้สนึกว่านี่คือวันพระเป็นวันที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนเฮาจังซี่นะมันก็เตือนอยู่สนอดเวลาบัดนี้นี่ก็เลยเฮ็ดมาทำมา8ครั้งสิมาคำก็เฮ็ดก็ทำอยู่เพราะว่านั้นยศเป็นนิสัยบัดเห็นบ่ท่านเฮาคือกันแมวเฮ็ดให้มันได้เฮาเมื่อได้เป็นวันพระเฮาอยู่บ้านมันได้เป็นวันพระวัน8คำ15คำเท่าอยู่บ่ได้จำชินอยู่วัดนะก็เฮ็ดแม่ออกพากันนั่งสมาธินานๆแน่อาจจะได้5นาที10นาทีหรือ20 30นาทีก็สั่งให้มันได้จริงๆไหนให้มันได้จริงๆมันก็ดีเท่าไหร่แม่ออกมันบุญเจ้าสอนให้เป็นดีเนาะมันก็ต้องดีตัวบุญเจ้าบ่เคยสอนให้ซัวมันสิซัวได้จังได๋เนาะก็ได้ตามนี่คือสิ่งที่เหตุผลที่เฮาควรเฮ็ดควรพินิจพิจารณามึงเฮาเกิดมานี่โอ้ยเฮาเฮ็ดหยังก็เฮ็ดหลายนะแม่ทําความชั่วก็ทํามามากก็ได้บางคนก็ได้พอยังย้อนปากย้อนท้องกันน่ะเฮ็ดไปคู่แนวจักมันสิบาปบ่บาปบ่จักแต่มันสิผิดบ่ผิดบ่จักขอแต่เฮ็ดทําก็ได้กลายเป็นคนสั่งบาปพินิจไปเรื่อยไปหมดอยู่พวกเฮาไปคนแห่งเมืองแห่งนานไปทําบาปในการเบียดเบียนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหล่อร่วงประหัตประหารบ้างดื่มกินของมึนเมามันสิมากขึ้นมากขึ้นไปเพราะคนห่างจากศีลธรรมนักวิชาการทั้งหลายบ่เว้าถึงแม่นเรื่องศีลธรรมเลยเว้าบ่ได้ด้วยใจก็บ่จักบ่มีผู้ใดเว้าถึงจริงๆมันต้องควรเว้าทุกสถานนี่เรื่องศีลธรรมเว้ามากๆด้วยคันสิไม่เฮ็ดซ้ำนี่นั่นซ้ำเหย่าให้มันเกิดปัญหามากขึ้นแต่ผู้นำแก่คือพระบัณฑ์มันจะแก่ได้ไหมเพราะคนกลุ่มนี้เขาบ่เข้าวัดขันมาวัดก็มาข้าวเลยแต่นี้เพราะว่าเสด็จสอบไปทำยังไงมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเพราะสุขวนมึงท่านพวกมึงเฮานี่ควรให้ภูมิใจในเหตุการณ์ทำของเจ้าของเหนื่อยก็อดออกเขาบ่ได้อดบดบีบดศาสตร์หรอกมันครูบาอาจารย์นี่บ่เคยได้นอนเด้อาตมานี่บ่ยังไงก็บ่อยฟังแต่บ่เคยได้นอนมื้อนี้จักสิไปแจ้งนิสัยมื้อมื้ออื่นก็ไปงานต่ออีกคันสิบ่ห่วงเรื่องกินเรื่องนอนแล้วก็มาเฮ็ดงานม่อนนี่บ่ได้แม่นมาเผยแผ่ธรรมะบ่ได้ไม่ขออัดขอธรรมญาติโยมบ่ได้พอญาติโยมเขากลัวคนหนึ่งสิเกิดศรัทธากลัวคนหนึ่งสิถูกต้องของบ่เป็นของง่ายๆผมฉะนั้นเฮาต้องฝึกเพื่อไว้เพื่อมันขับขันมาเพื่อร่างกายสังขารเฮามันย่างบ่ได้มันก็สิใช้ตัวที่มันย่างบ่ได้ทําเป็นประโยชน์นะถ้ามันย่างได้ทั้งอาศัยติดไว้ก็บ่ผิดมันพวกเฮาเราท่านทั้งหลายกันเนี่ยยังน้อยหนุ่มยังแข็งแรงอยู่เฮ็ดเอาทําเอามื้อนึงข้างหน้ามันสิเฮ็ดบ่ได้มันสิย่างไปวัดบ่ได้ขับรถก็บ่ได้ขี่รถก็บ่ได้อย่างมันมืดมันมั่วมันสารพัดนั่นน่ะถ้าอายุมากขึ้นเนี่ยมันเอาแต่ของสิหายมาโยนใส่เฮานี่แต่ของดีนี่ของดีๆในร่างกายเฮามันเอาออกตัวแม่มันสิกลับกันตลบัดได้นี่ร่างกายเฮานี่มันสิออกบ่สิเป็นหูเป็นตาเป็นผมเป็นฟันเป็นแก้วเป็นเนื้อหนังมังสังมันสิเอาออกเบิดแต่ของสิบ่ดีมันสิออกมันสิเอามาใส่ฮะของดีมันสิดึงออกไปของบ่ดีเอามาใส่เฮาเฮาได้กลายเป็นคนหูตึงบ้างตาบอดบ้างขาพิการบ้างโว้สารพัดบ่สามารถสิได้ไปเรียบเรียงหมดแต่เฮาบ่ได้เป็นจังซั่นก็เฮาก็ควรภูมิใจในการอันนี้ของเฮานั่นน่ะพากันภาวนาไปอดไปคุยไปพระครูอาจารย์ให้ก็ทําไปก็พิจารณาไปให้มันหายง่วงมันบ่หายน่ะเพราะว่ามันเป็นของม่วนมื้อนี้มันเป็นเม็ดเก่ามันเป็นเสือเก่ามาแต่สมัยบุญกิจภพกิจศาสตร์เข้ามาง่วงเข้ามานอนนั่นแหละแต่กันว่าเอาธรรมะเป็นเม็ดใหม่สหายใหม่ทั้งถูกทั้งงามแล้วกันให้พยายามลดละม่วนนั่นให้มันออกไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาสอนอาตมาเพิ่นบอกอยู่กับเพิ่นบอกกับพวกกับฝรั่งเนาะเพิ่นบอกโอ้ยเพิ่นกันจะเห็นพระเฮ็ดให้คนฝรั่งหยาดมันสิยากหยังเพิ่นบอกเฮ็ดให้คนหยาดมันสิยากกว่าเพิ่นบอกเห็นคนย่านคนเก่งคนกลัวมันสิยากกว่าเพิ่นว่าเพิ่นตอบว่านั่นเพิ่นว่าอดนอนเพิ่นบอกก็ง่ายๆนี่คืออดนอนเพิ่นน่ะบ่นอน
วันพระแปดคำสิบห้าคำนี่บ่นอนให้กันฝรั่งเห็นฝรั่งกระยาดเนี่ยผู้ใดเห็นผู้ใดกระยาดนี่มันแม่นความเพลินเลยมวนมุนแม่นอีดีอาตมาเฮ็ดมาเดี๋ยวจะหูจักพระเนนเห็นเฮาบ่รับบ่นอนนี่ก็จะพระติดตามเฮานี่โอ้ยบ่สบายใจพุ่นล่ะญาติเฮาโรคป่วยโรคพุ่นเพิ่นเองเพิ่นโอ้ยมันบ่เป็นปานนั้นดอกเว้ยว่าเฮาก็ฮู้จักประมาณก็ห้องอยู่ว่าก็บ่จักประมาณได้ขอมาเสียได้เนาะมื้อนี้บ่เฮ็ดคู่มื้อหรอกแม่นนั่นถ้าเฮาเฮ็ดน่ะถึงละพักเฮาก็พักให้โอกาสพิเศษให้พิเศษต่อการเฮ็ดการกระทําของเฮานั่นดีแล้วกูมื้อนี้การจะมาแข่งขันกันเพื่อปฏิบัตินี่ยากยากเด้ญาติโยมกูมื้อนี้ยากหลายเด้อคนกูมื้อนี้โยมว่าใจมันเป็นอีหยังก็เรื่องผู้ใดก็ได้ใจเป็นโรคโมโทสันผู้ใดก็ได้ใจมันเพิ่นอยากได้อันใดก็ได้แต่ผลสุดท้ายก็บ่ได้ไปนําแจ้งแนวหรอกนะมื้อนี้มาเบิ่งว่าแม่นความจริงบ่แม่นเป็นหมู่เฮาก็ดีญาติพี่น้องพ่อแม่เฮาก็ดีนี่เพิ่นมีเบิดมีลูกมีเต่ามีหลานเกินกับเฮามีทรัพย์สินเขาของเงินท่อมีเงินมีรถคือก็เฮาเบิดเงินซ่านบ้านซองก็มียาก็มีแพทย์ก็มีหมอก็มีแต่ว่าไปนั่นแสดงว่าม่วนมุนิซอยบ่ได้เลยปัดนาทีสุดท้ายศีลธรรมมาซอยใจเฮาให้เข้มแข็งไว้ให้มองเห็นสัจธรรมร่างกายสังขารเฮาตกอยู่ในอำนาจของพยากรรมนั่นคือความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองสิ่งที่เฮาบ่ปรารถนามันสิตามมาสิ่งที่อันยมขนกว่าเหตุในปัจจุบันเนี่ยมันบ่ได้หรอกในเพิ่งผ้าเสื้อขังสุขข้าวของที่บ่ปรารถนามันสิตามมาหาเฮามันต้นว่าจะเป็นความเจ็บความแก่นั่นน่ะตามมาหลายอย่างนั่นความชราต่างๆตามมามันน่ะท่านพวกเฮาก็พากันเป็นปีหน้าเด้อม่วนมื้อนี้โอกาสพระเฮ็ดพระธรรมของครูบาอาจารย์พระธรรมนั้นพากันเฮ็ดเอาตั้งใจถ้าบ่ไหวดีเฮาก็จังพักแล้วก็เข้าถึงลุกขึ้นมานั่งนั่นน่ะถ้ามันหนาวก็จุดเทียนเอาคืออาตมาพอเห็นจุดเทียนบ่หนาวนี่กันจุดเทียนในเช้าหนาวรถคันหนาวแห้งอาตมาจุดเทียนไปนั่งภาวนามันกำหนดจิตไปมันสิเช้าหนาวเอาคันเอาของจริงนี่พอห่มบ่ได้ใส่เลยอุ่นขาดบ่ได้แต่ว่าขาดได้ถ้ามันหนาวแห้งใส่เทียนใส่ไว้เบิ่งนั่งเพ่งอยู่หั่นแหละเย็นสบายเลยมันสิห่อนก็มาว่าร่างกายความเย็นก็ลดนี่คืออำนาจของการฝึกเห็นบ่ฝึกจิตฝึกใจเฮาถ้าเฮาฝึกให้มันชนะความอยากที่มันหนักหน่วงในใจเฮานั่นอยากนอนก็ให้มันลดลงอยากกินอยากบริโภคต่างๆให้มันลดลงแม่นมันได้สิเป็นถูกทางคําสอนพุทธเจ้าเขาสั่นผิดเด้เฮาเดินทางผิดแล้วมันก็ยิ่งนักไปหนาแล้วมวนมื้อนี้ถ้าเดินทางถูกมันก็เบาไปหนาเดินทางผิดก็นักไปหนาแล้วมวนมื้อนี้ท่านพวกเฮาใหญ่มันเป็นจังซั่นเด้มื้อนี้มีโอกาสได้มาว่ามาคุยนําก็เป็นธรรมะไปกินกะไปแม่มวนนี้ท่านผู้ใดมีปัญหาอยากสอบอยากถามก็จังค่อยว่ากันท่านมื้อนี้อาตมาให้โอวาทมาสมควรแก่เวลาจึงขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาศราชนีสาธุค่ะเตรียมตัวกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์เสด็จถ้ำพร้อมกันค่ะกราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุขันมันอยากนอนมาแล้วยังมันก็บ่อยากได้ทั้งแม่คนเฮานะขันอยากนอนมาได้ยังก็บ่เอาของแสบของอร่อยขนมแสบบ่สนใจเมาหรอกแม่ขันเอามื้อเด้อบ่สิไปอยากนอนอะยังให้กินบ่ยากขันอยากนอนดีๆเด้นอนได้ก็ได้ขันอยากนอนดีๆนั่นนี่บ่ฮอดเสื้อฮอดผ้าพุ่นแล้วขันเอาคักเห็นบ่นี่คือคนความอยากของคนอยากนอนเห็นมั้ยเป็นอุปสรรคตัวแม่เป็นอุปสรรคในการภาวนาเด้ความอยากนอนความง่วงเหงาเฮานอนความฟุ้งซ่านรำคาญความสงสัยความ
ไอ้มุ่นมุ่นนี่สาธุเป็นอุปสรรคตัวพยายามใหญ่มันนะพระเฮาคือกันเฮ็ดให้มันได้เฮ็ดบ่นมือบ่ได้ที่ไปสอนเนี่ยสอนโยมได้จังได๋เนาะเฮ็ดให้มันได้ได้บ่นให้มันเข้มแข็งอีพุ่นน่ะนี่แหละบ่นมื้อนี้ด่านแรกที่เฮาต้องผ่านให้ได้เด้พวกฝึกหัดสมาธิมันสิไปตกมาตายอยู่ตรงนี้แหละสิไปตายอยู่ในเอ็นความสงสัยความง่วงเหงาเฮานอนความฟุ้งซ่านน้ำคั่นความเป็นโทษราคะความโมหะของกำใจนี่หลายสิไปตกตายอยู่ตรงนี้ผู้ใดก็ได้บ่ไปบ่มาหั่นน่ะอันไหนมันถึกใจเฮานั่นมันก็มักเสียแล้วมันไปม่วนมื้อนี้มันมื้อนี้ผู้คู่เพิ่นว่าได้เพิ่นให้ภาวนาเบิดขึ้นบ่ไม่ออกไว้ไหนสู่อยู่บ่ตายเป็นตายบ่ แต่มาแต่สุรินทร์ครับจันมหาท่านได้นอนอยู่ไปอยู่สุรินทร์ไปได้พักแน่จักหน่อยกันมาบ้านที่ของแล้วก็เอาแล้วบ้านงานต่างๆนะไก่กับมาขะนี่แห้งจังแล้วมันมันแต่ก็มาขาดแห่งจังแต่มันก็ภูมิใจนะศรัทธาอาจารย์โยมเลยคนหน่อยคนไหนนะบอกก็บอกน้อยบอกจัดสมบัติก็บอกเฮ็ดไปรู้แต่มันดีพระญาติโยมปฏิบัติเดินนิคมทำความเพียรสวดมนต์ทำบัตรเฮ็ดไปไปมันยังหน่อยมันก็เป็นประโยชน์ตัวใจเฮานั่นแหละบ่เป็นอย่างอื่นหรอกเหมือนมันใครบ่เห็นเฮาก็เห็นใครบ่เป็นเฮาก็เป็นนะใครสิว่าเฮากี่ข้านก็ช่างมันบ่มันต่อเฮาหรอกจังซี่นะมันแม่นไผบ่เห็นเฮาก็เห็นไผบ่เป็นเฮาก็เป็นนี่นะเดี๋ยวมันสมควรเฮ็ดเป็นอย่างยิ่งทั้งหมดมื้อคนเฮานี่เฮาเฮ็ดมื้อนี้เฮาบ่ต้องการคนย่องๆสรรเสริญนี่ล่ะเฮาบวชก็มาปฏิบัติเดินนิคมทําความเพียรนี่บ่ได้เห็นคนย่องๆสรรเสริญนี่บ่ต้องการแนวนั้นความติชินินท่านั้นแห้งเฮาแห้งบ่ได้ไปสนใจมันได้แต่บวชเฮาบวชก็มาเฮ็ดธรรมะนี่เฮามาปฏิบัติธรรมนี่เฮาบ่ต้องการให้คนอย่างสนับสนุนในญาติโยมเฮาเฮ็ดเพื่อเจ้าของเพื่อเจ้าของคักๆนี่เพื่อหัดไปนึงชีวิตของเฮามันสิไปจบใส่เฮาบ่ฮู้ญาติโยมม่วนมื้อนี้นั่นจักมื้อใดมันสิไปนั่นนี่ล่ะตัวมันแพ้มนุษย์อยู่เดี๋ยวนี้ตัวมันแพ้มนุษย์ก็คือตัวนี้แหละจักสิไปมื้อนี้ตายมื้อนี้บ่ฮู้จักฮอดมื้อตายมันก็ตายญาติบัดนี้มันก็บ่รอดตัวนี้ล่ะแมวนี่ตัวนี้น่ะน่าเสียดายมากเด้ฉะนั้นบางคนเห็นหน้ากันอยู่ดีมาเหมือนว่าตายแล้วเห็นนี่คือเรื่องของชีวิตมนุษย์เห็นมากๆตัวมาอาตมาเองก็เห็นจังว่าเว้ากับญาติโยมได้อย่างเฮาหาญมันเห็นมาแล้วก็เอาความจริงมาเว้ากันคือบางคนก็อายุบ่เท่าไรไปแล้วคนไปบ้านเนี่ยนะลูกชายลูกชายตายอายุ30กว่าปี30ถึง33 30 30แม่นะมันตั้งใจตั้งใจว่าสิบวชมาบอกอาจารย์เพิ่นน่ะเด้คือไปทํามาหากินอันตอนคืนนึงเคยบวชอยู่เคยบวชมานี่พอบวชได้บัดอยู่มาหลายปีอยากสิกไปออกบ้านอาจารย์ห้ามบ่ฟังบ้านอาจารย์ห้ามบ่ฟังสิกไปมันบ่คือความเกิดบ้านสิกไปแต่ว่าดีอย่างนึงหมอนี่สิกไปบ่เอาเมียบ่สร้างภาระใส่ตัวของแต่ว่าหากินมันบ่กุมปากมันบ่คือความเกิดไอ้บวชอยู่นี่กินเขาเนาะมันก็แม่นน่ะแม้เกิดบ่เกิดใหญ่ได้เว้ย
ข้าก็บ่ได้หุงบ่ได้หนึ่งเนาะมีแต่ข้าวมาใส่บาตรให้กินนั่นไปเคิดใหญ่บาดโทมันอาจารย์บ่ห้ามบ่ฟังมันเสกไปบานอีหยังก็สร้างตัวได้ซื้อเบิดคู่แนวค่าน้ำค่าไฟได้เสียเบิดค่าอาหารการกินมันเหมือนคิดไปทำงานอยู่7ปีแบบนี้มันมาบอกอาจารย์มาผมสิมาบวชอีกเลยมันก็คิดว่าจะได้ขั้นเป็นบวชดีก็คือได้เพิ่งผ้าอาศัยในแน่นอนบ้านนี้7ปีที่ใต้ตอกเนี่ยคงจะต้องคงสิไข่เติบปรากฏว่าบ่ได้สมปรารถนาบ่สมปรารถนาเฮ็ดงานอยู่ตกนางลานบ่สูงหรอกตายคอรอเลยอายุแค่นั้นเองตกนางลานนางลานเล็กนะเป็นตกมาตายบ่ได้บวชได้แม่นพี่น้องพ่อแม่เนี่ยเตรียมแล้วเตรียมจะให้บวชในสงกรานต์นี่จะให้บวชซุนสงกรานต์นี่แหละถ้าบวชก็คือหมอก็สิคงสิบวชยาวบัดนี้อยู่ไปเรื่อยๆไปคงสิบ่เว้าเรื่องศีกบัดเพราะว่ามันศีกไป7ปีแล้วมันไปบ่รอดนะแม่มันไปบ่รอดเห็นโทษในการทำมาหากินในการคล้องชีวิตคารวะน่ะคงสิไปบ่รอดก็เลยอยากหันหน้าเข้าสู่การสาภัสดีอายุแค่30เศษแต่บ่ได้เจ็บได้ใครได้ป่วยเฮ็ดงานเฮ็ดงานก็ตกลงโดนร้านก็บ่ใช่นางร้านสูงหรอกบ่พอตายแล้วมันตายมันถึงเวลาของเขามันก็ต้องตายไปนี่เห็นบ่ตั้งใจว่าสิบวชได้เด้อนะแต่คนก็เคยบวชมาก่อนแล้วเลยเห็นบ่นี่คืออายุไขของมนุษย์นี่คือบุญบาปของมนุษย์กรรมของมนุษย์ที่มันจะแหนกแจกแจงให้เป็นไปอย่างสัตว์แล้วพวกมันเฮามันบ่ได้เป็นมันบ่ได้เป็นแต่มันก็ดีอยู่แล้วนะก็เฮ็ดไปทําไปท่านพวกจะพากันเบิ่งจังซี่มันสิเห็นหยังมันสิเห็นอย่างผู้หนึ่งนั้นอายุเท่าไหร่ล่ะอายุบ่หลายเป็นคนอารมณ์ห่อนพ่อแม่เว้าบ่ได้เว้าบ่ฟังเป็นลูกสาว2เอ่ยเนาะพ่อแม่เว้านี่มันเหมือนกับมันเป็นศัตรูกันมาแต่ถูกพบถูกศาสตร์เป็นได้แม่ว่าเออมันก็แปลกอยู่คนนี่ก็ได้ว่ามันก็แปลกอยู่คนดูถ่ายบัดแม่ใส่ให้ไปทําไปธุระบ่ไปห้ายผู้เอื่อยก็ว่า17นี่แหละ17ปีผู้น้องก็สิแม่น15นี่แหละไปนํากันพวกนี้พ้อนกันมันเป็นวิบากกรรมของจริงๆบ่เป็นว่าข้าบ่เป็นแม่บ่หายให้หายอยู่เทื่อก็ได้แต่ว่ามันบ่ใส่ใจคนมันเหมือดมันหนาอีมนุษย์มันหยาบหลายนั่นน่ะมันเหมือดมันหยาบหลายเมื่อนั้นแม่เว้าให้ว่าให้ก็สิว่าให้นั่นคือบ่ไปโรงเรียนนั่นแหละก็ธรรมดาเนาะแม่ก็สิหวังดีนะเมื่อนั้นที่ให้ก็คือบ่ไปโรงเรียนคันบ่ไปโรงเรียนเนี่ยก็ส่วนน้องบ่ให้ไปนําซั่นนะนี่ผู้น้องก็เห็นคอยตามที่นั่นพอมันมักม่วนในบัดผู้เอ่ยก็สิติดผู้เว้าแน่ก็บ่จักละบ่จักนํามันผู้แม่ก็ได้ให้มันให้ก็เครียดนั่นแหละมันบ่แม่จมให้จังซั่นจังซี่บาดสแลบาดขี่มอไซค์ได้ส่วนน้องไปนั่นแหละมันก็ถึงเวลาของเขาเนาะเอามาซ้ำนั่นน่ะไปมันก็ไปซ่นของใหม่สแลไม่ออกมันความอารมณ์ฉุนเฉียวเนาะแม่นบ่ล่ะโว้ยรถคันบักมั่วใส่กับหยออปอนะเว้ยมันเฮ็ดใส่จริงๆมันเฮ็ดใส่แม่มันหั่นล่ะมันน่ะเรื่องของเรื่องมันน่ะเขาว่าเฮ็ดใส่แม่มันหั่นน่ะมันก็บ่ตายคาทีแล้วไม่ออกมันหักไปเข้าโรงพยาบาลบัดเข้าโรงพยาบาลมันก็ทรมานแล้วกรรมของมันเนาะแม่นบ่ล่ะ
บอกบ่ได้อยู่หั่นน่ะเห็นอยู่ฮู้เห็นเห็นแม่ก็เห็นอยู่เห็นแม่พยายามกับน้ําตาไหลซั่นแหละแม่ก็ไปนั่งเฝ้าอยู่หั่นละ2เอื้อยน้องแม่ก็นั่งอยู่กลางเตียงหั่นน่ะทรมานเป็นเดือนแม่จนตายเห็นบ่ปุ้นไทยก็ตายมันบ่ได้เหมือนกรรมคนนี้นั่นเห็นบ่มันนั่นน่ะแต่มันสิฮู้บ่ล่ะมีคนไปเว้าไปซั่นน่ะเฮ็ดจังเป็นบาปจังมันสิฮู้เรื่องกรรมเรื่องเวียนบ่ได้บ่เป็นจังซั่นมันบ่ฮู้เด้เพราะว่าบ่ได้สอนมาแต่เบื้องต้นน่ะนี่คือเรื่องของคนนี่ชีวิตมันแค่นั้นเห็นบ่มาแค่นั้นแต่มันเทไปซั่นมันก็ทํากรรมเห็นบ่เฮ็ดหยังเฮ็ดประชดเฮ็ดให้เฮ็ดใส่แม่เขียดบ่แม่หายแม่จมก็เลยตัวเองก็ต้องจบชีวิตลงจังซั่นน่ะเป็นสิ่งที่บ่ควรเฮ็ดบ่ควรทําเป็นอย่างยิ่งก็เฮ็ดก็ทํานั่นคือใจคนมันมืดมันบอดยกมันถอยหลังลงไปพวกมื้อเฮานี่มันสิบ่ทันถือคักเราไม่ออกเอ้ยพวกเฮาลูกจ้อตาเฮาลูกจ้อตับจ้อใส่จ้อพุงเฮานี่บ่ทันมันก็บ่ทันถึงดอกแต่มันเริ่มมาดอกพวกเฮานั่นก็ได้เริ่มแล้วล่ะถ้าเงินหาบัตรมันก็บ่เอาได้นิดหน่อยกูมื้อนี้เครียดนําบี้กับปลาเพิ่นตัวมันเป็นสนิทของเขาในแพงแค่กระโดดเรือนเนาะเงิน5บาทนี่มันวิ่งกับปลามันต้องเอาไปซื้อใบเศร้าให้มันยังได้มันไปไหนมันจอตับจอใส่เขาแต่ไม่ออกมันจอตาจอใจเขาเลยจอมันรู้ไหมมันจอใจเขาที่ไม่ออกให้เขาโอกางทางเท่นั่นมันสั่นแล้วโอ้จักเสียวันแน่ไหนพระพุทธเจ้านี่ว้าวสติปัญญาเลิศมนุษย์ดีๆมันมองเห็นเหตุการณ์ข้างหน้านี่ทะลุปูโป่งตัดซ้อนใบใบบัดทุกอย่างปานนั้นคนก็ยังบ่เชื่อเพิ่นเด้คนยังบ่เชื่อเพิ่นยังประมาทต่อคําสอนของเพิ่นอยู่นี่แหละถ้าบัดนี้เฮามาเบิ่งแม่ออกบัดเอาว่าบ้านเฮานี่มื้อนึงข้างหน้าถ้าศีลธรรมบ่มีในประเทศเฮานี่ไม่ออกบ้องภาพเบิ่งหยังสิเกิดขึ้นมามันสิเป็นไปได้อยู่บ่ก็น้อยน้องพ่อปัสสาวะได้บัดอันโยมคิดเบิ่งว่า3ชายแดนจังหวัดภาคใต้นี่ซั่นว่าซั่นว่าชายแดนภาคใต้ฮั่นนับถือศาสนาบ่คือกันนี่เนี่ยฆ่ากันแต่ละมื้อบ่เว้นเห็นบ่ตายไปได้จักพันตายไปได้จักหมื่นแม่เฮาที่เฮาบ่ฮู้นั่นนะมันเป็นเรื่องแค่นับถือศาสนาบ่คือกันเท่านั้นเองนะแต่สิ่งนี้ถ้ามันระบาดมาถึงบ้านเฮาเมืองเฮาเด้บัดมาขึ้นมาฮอดภาคเฮานี่เฮ็ดจังได๋ล่ะคนอีสานไปเห็นคนซื่อบัดตัวไปไสก็ได้ตัวขึ้นผู้ก็ได้ตัวไปนํารถบาดอดอนอนก็ไปได้บ่เป็นธรรมดาเด้มันซื่อจังว่าไปติเด้อเฮาบ้านนึงคันเขาสิฆ่าสิแกงก็ใช่มันสิยากเนาะกันเป็นจังซั่นบ่คนบ่เคยฆ่าคนสัตว์เฮายังบ่จะฆ่าเนาะมันสิให้ไปฆ่าคนมันสิฆ่าเป็นมันก็เข้าทางเขาแล้วไม่ออกบ้านนี่มันก็ตายที่มีซื้อที่พวกของเฮาบ้านนี่เขาสอนกันฝึกกันหัดกันมาแนะนํากันมาให้ฆ่าให้แกงกันเฮาบ่มีแนวนั้นเด้แม่เว้ยแต่ให้เมตตาสงสารโอ้วอมดีให้อภัยซึ่งกันได้กันนี่คือคําสอนศาสนาเฮาพุทธศาสนาเฮาพ่อแม่สอนมาจังซี่ของเขานี่มีแต่เอามันเอามันได้มันเหยียบยามอะไรมันตีเฮาขามันขึ้นเอาใส่บ้านมันก็เฮ็ดบ่เซาที่ได้ไม่ออกบ้านเพราะมันนับถือคนศาสนาคนลัทธิเห็นบ่มันบ่มีแนวไหนรอล้อมจิตใจให้อ่อนโยนให้เป็นคนมีความหวังดีอ่อนมันบ่มีเลยไม่ออกมีแต่ความรุ่ร้ายความประหัตประหารก็ใส่ก็ว่าไงก็คือศีลมันบ่มีเลยนะถ้าศีลมีมันสิไปฆ่าคนบ่แม่นบ่สิไปทําผิดบ่ล่ะนึกศีลอันเขาอยู่คู่เมืองร่มเย็นตัวนี้คืออำนาจของศีลในญาติโยมอำนาจของศีลของธรรมความสัมพุทธเจ้านี่ที่อีสานเฮาร่มเย็นเป็นสุขแต่บ้านนั้นคนอื่นมันก็ยังแทรกเข้ามายังมาอยู่นําเฮามาอยู่เฮามันสิเฮาเดือดร้อนก็มีได้บางคนมันเท่าไหร่บ่เป็นธรรมดานี่สังคมอยู่ได้ก็เพราะอำนาจม่อนนี่แต่บ้านนั้นคนก็บ่เห็นนักวิชาการเว้าบ่เว้าเรื่องศีลเรื่องธรรมมันจะเว้าเรื่องอื่นบ่เรื่องรัฐเอาเปรียบเรื่องเอาสิต้องแก่งต้องแย่งกันเพิ่นบ่ได้เว้าเรื่องศีลเรื่องธรรมร่มเย็นเป็นสุขบ่มีแม่ออกนักวิชาการบ่เคยเว้าหมดมื้อนี้ใช้ซื่อไปทั้งบ่แม่นบัดซื่อของพระนี่
มิตรศักดิ์ส่วนคนทำบุญทำท่านไปวัดไปว่าไปกินท่านไปบำเพ็ญสั่งบุญบารมีใส่นี่กั้นไว้บัดกั้นซื้อไว้ด้วยบ่ให้มีบีบไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแทนที่ว่าเมื่อเฮ็ดลงไปน่ะสังคมร่มเย็นเป็นสุขเพราะสื่อพวกนี้เด้แต่กลับเหยียดยามไปเหยียบย่ำย่ำยี่สื่อของพระไว้จักเป็นนักอย่างส่วนไหนของเขาเขาเฮ็ดก็บ่ได้คือเฮาแต่เขาบ่ส่งเสริมเฮาแต่ถ้าเว้านี่ล่ะบ่ลัทธนาเป็นผ่านพระพุทธเจ้าเว้าไปรวดล่ะแล้วก็ตายหรอกเดี๋ยวก็ตายเขาขาก็ได้บ่ขาก็ตายนะเท่าแล้วเว้าไปเพื่อรวบเพื่อหลานนั่นม่วนๆนี่ในเมื่อเขาเองก็บ่สามารถจะเผยแผ่ธรรมะคําสอนพระพุทธเจ้าได้เมื่อเขาเองก็บ่สามารถที่ไปเอาธรรมะเข้าสู่ศีลสู่จิตใจลูกหลานได้มีแต่จะทำลายมีแต่จะเอาออกทั้งสี่เป็นต้นนะกันในเมื่อสิ่งที่เปรียบเทียบไม่เห็นกันมีอยู่ว่าสามเสน่ห์สามจังหวัดเต็มภาคใต้นั้นมีลัทธิความคิดเห็นบ่ตรงกันนับถือคุณศาสนานะมันยังเดือดเป็นไฟมาจนถึงปัจจุบันนี้จนยังบ่เห็นติดตามหูตามตาอยู่บ้านนี้นี่แห่มันมาเกิดฮอดใส่บ้านนี้มันเป็นใหม่เมืองกรุงเทพสันมวลมวลนี่ให้เมืองกรุงเทพขากันเป็นฟักเป็นป่าสันพอเป็นเมืองเชียงใหม่เมืองอุบลเมืองเหนื่อยเฮาเมืองขอนแก่นเฮาอุดรเฮานี่ขากันตื่นแม่นคือเขามักจังสันบ่รู้จังได๋มันอาตมาก็อยากถามใจเขาอยู่ได้คนทั้งหลายทั้งปวงนี่นี่แล้วมันคนเฮามันขากันเนาะมันมันสิมีความสุขเนาะแม่นบ่ล่ะการจองล่างจองผ่านประหัตประหารจองกรรมนี่มันจบหม่องไหนน่ะผู้ใดว่าบัดนี้เขาต้องการมีอำนาจได้แค่เด็กทำยังก็ได้นั่นแล้วคนอื่นเนี่ยเขาบ่อยากมีคือเฮาบ่คิดว่านี่เขามีอำนาจในมือนี่จะคิดว่าคนอื่นเขาสิบ่อยากมีมือเขามีก็มั่งเขาก็เมียนเฮาคือกันนั่นเฮาไปฆ่าเขาเฮาไปประหัตประหารหันเขานี่เขาก็ต้องเครียดแค้นเป็นธรรมดาเป็นใจมนุษย์มันโมเมนต์ทางเดินโมเมนต์ทางสอนโมเมนต์ทางเหตุทางทำเลยอย่าไปเหตุไปทำพี่น้องอย่าไปเหตุไปทำพี่น้องทั้งปากไตเขาย่าแต่แท้ให้หันหน้าเขาสุสินสุธรรมดีกว่าให้ไพ่สึกกัดในการดีกว่าอย่าไปเหตุบ่จบก็จบมานานแล้วมันวันนี้เหตุจังไหนพวกท่านทั้งหลายควรคิดเหตุจังไหนมันสิสงบลมเย็นขึ้นนั่นแหละควรคิดแต่จะไม่คิดมาแย่งเอาทรัพย์สินจากเขาบอกมาแย่งเอาทรัพย์สินจากชาวบ้านจะให้จากชาวไร่ชาวสวนมันจะสิสะใจอย่าคิดมันความโลภแบบนั้นอย่าไปคิดไปแล้วก็อันตรายใส่ตัวเฮาแม่นเฮาแย่งเขาได้เขาก็แย่งคืนแม่นเฮาเอาไปได้เขาก็เอาคืนได้คือกันโอ้ยมันบ่จบมองเบิ่งแล้วลุงตุงนั่งเป็นเรื่องที่บ่สื่นใจเลยแบบนั้นนะนี่ซอยกันเฮ็ดซอยกันทำมีหยังก็ไปค่อยดีกว่าปรึกษาหารือกันสังคมร่มเย็นเป็นสุขดีกว่าสร้างภาพขึ้นปฏิบัติขึ้นคันมันบ่เฮ็ดมันบ่นี่บ่มีในบ้านมันมีแต่ภาคอีสานเฮานี่น่ะอาตมาบอกไปแล้วมันเคยบอกไปอีกว่ามีแต่ภาคอีสานเฮานี่ภาคเหนือเฮาภาคอีสานนี่มาปฏิบัติธรรมนี่ได้นี่ภาคกลางบ่กล้าเด้แม่ออกบ่กล้าได้ร้องที่มันสิถูกระเบิดเขานั่นปากไตนี่แห่งตกไกลเลยนี่ไอ้จันทบัตรไปจัดก็บ่ไปนี่บอกซื่อๆเด้นี่บ่กล้าไปหรอกแขนขาได้ไล่นี่บ่กล้าไปหรอกมันดูระเบิดบ่ย่านได้ขาได้มันสิย่านมันบ่ย่านได้แม่ออกตั้งแต่เด็กมันยังบ่ย่านระเบิดซัดกันไปขาดหน่วยๆเพิ่นตัวว่าซัดยังขาได้มันสิอยู่บ่นึกสินะว่าแต่ว่าวันนี้ว่าความจริงว่าม่วนมันมันบ่ไปเฮ็ดได้เด้มันไปขัดนั่นน่ะเพราะว่าบัดเด้งเพิ่นบ่ไปแล้วบัดเฮาบ่ไปนี่บ่ได้ว่าญาติเด้แม่แต่ว่าสัปปายะมันไม่ให้สัปปายะบุคคลไม่มีสัปปายะสถานที่ไม่ให้สัปปายะบุคคลไม่มีไปบ่ได้แม่ผิดคําสอนพุทธเจ้าเด้นี่อาจารย์สมบัตินี่กับหมู่นี่สิเถลอทลายไปจัดปฏิบัติธรรมอยู่ภาคใต้นี่สัปปายะมันให้หรือไม่สัปปายะบุคคลสัปปายะสถานที่มันบ่ให้มันผิดธรรมแล้วสิแดนไปเฮ็ดหยังบัดนี่เอ้านี่ได้จะร้องเบิ่งบ่ร้องเบิ่งก็ได้มันบ่ได้ในมือทรัพยากรบุคคลทรัพยากรสถานที่มันบ่ให้นี่ไปบ่ได้แม่นบ่ผิดหลักธรรมแล้วถ้าผิดหลักธรรมน่ะอย่าฝืนนี่
ผู้เจ้าบ่เป็นบ่ได้บ่แม่นเพิ่นโง่เด้อเพิ่นฉลาดกว่าเฮาหลายเท่าได้เพิ่นถึงสอนแม่นน่ะนั่นน่ะไปบิณฑบาตให้เขาให้ตำรวจทหารยังรักษาอยู่บัดว่ามันสัพยะอีหยังแบบนั้นนะแม่วนี่มันบ่เป็นสัพยะได้สิเพียงถึงซั่นน่ะสัพยะในการบิณฑบาตไม่เพียงพอนั่นมันผิดแล้วไม่ออกมันซั่นน่ะความสะดวกบ่มีอาหารบ่สะดวกความอยู่บ่สะดวกสถานที่บ่สะดวกผิดตักทําคําสอนผู้เจ้านั่นแล้วนี่กันไม่ออกอยู่นี่ครับอาจารย์สมบัติส่วนไปบ่ไปได้น้อมื้อใดนี่เดี๋ยวก่อนโดดได้แม่น้อยไม่ฝันทางออกที่ดีที่สุดเดี๋ยวก่อนไปแม่นายโยมไปบัดทําภาคใต้นะเดี๋ยวก่อนผู้ขาไปฟรีนะโยมนะเดี๋ยวก่อนอยู่นี่มื้อหมดทางบอกคือสิว่าค่าร้านตัวบัดนี้เนาะหมดทางบอกคือสิว่าค่าร้านตัวบัดนี้ตัวโอ้ยนั้นมีผู้เบิ่งว่ารวดได้มันแม่นแต่นะให้ไปพี่ยังบ่จักไปนะคนเฮานั่นรอบเมืองมันรอบเมืองเด้อบ่เสือนั่นมันสมบัติส่วนเบิ่งบ่เสือก็สิไปอาตมาว่ามันผิดธรรมแล้วบ่ไปดอกอาตมายึดหนักถ้ามีไหนเป็นใหญ่บ่ไปใส่ก็ใส่มันสิหายแห้งบ่ได้ก็ตามเว้าหายเว้าบ่ได้ก็สาอาตมาสิยึดหลักธรรมนี้ให้เป็นใหญ่แม่วสิเบิ่งตามวัดตามธรรมนั่นแหละมันเออแต่ส่วนไปก็เห็นมันสัพพยะมันได้มั้ยสัพพยะบุคคลสัพพยะสถานที่ได้มั้ยถ้ามันไม่ได้เราก็ไม่ไปมันผิดธรรมบ่ไปไปมันบ่เกิดประโยชน์มันแต่ความหวาดระแวงในใจญาติมันเกิดเหตุเพศภัยแก่ญาติแก่โยมแก่คนใกล้ตัวเฮานะหรือแม้ตัวเฮาเองตัวเฮานี่ถ้าหัวมันต่อเฮาเสียสละได้อยู่แต่คนอื่นที่เขาบ่เสียสละซ้ําเฮาที่บ้านเขาก็อาจจะคัดของได้จังสีหน้าไม่ออกนี่นี่ฉะนั้นได้ว่าสัพพยะนี่ของเฮานี่มันสมบูรณ์ได้แม่นนี่วัดศรีรมวงศ์เนี่ยแต่ว่าบ้านมันยังบ่ได้ท้อในเรื่องสัพพยะนี่ศรีรมวงศ์สัพพยะสะดวกในสารบางอย่างน้ําไฟอาจจะสะดวกสบายมันใกล้ถึงใกล้ชุมชนใหญ่แต่ว่าการอยู่ตัวนี้บ่มีแต่ว่าถ้าเฮาเฮ็ดตัวไหนตัวนี้เป็นตัวสร้างคนได้ดีได้มั้ยเป็นตัวสร้างคนได้ดีเฮาเฮ็ดได้ปฏิบัติปฏิบัติได้แต่ว่าเฮายังบ่ทันได้กล่าวมาตัวนั้นบ่ได้กล่าวมาถ้าเฮากล่าวก็ว่าแต่เออวันเพ็ญทุกวันเพ็ญทุกเดือนเฮามาปฏิบัติอยู่นี่14คํา15คํามาปฏิบัติอยู่นี่ขึ้นสองขึ้นห้ากลับจังซี่นี่ขึ้นหนึ่งกลับไปมาประจําที่นุโบสถมาด้วยท่านมีหนึ่งครับไปมันสิเป็นประโยชน์มหาศาลมากในส่วนอนาคตข้างหน้าไปเพราะเขาหลีกจากคมเสียงอึดึกคือคมแมวแห่มาเอาธรรมชาตินะตัวธรรมชาติเนี่ยตัวมันทําให้ใจเขาสงบลมเย็นได้เรียกว่าความสงบเรียกว่าความสงัดเรียกว่าความวิเวกเนี่ยตัวเฮ็ดให้มันได้เท่านั้นใครแม่อาตมามาพอแต่ที่แรกนะแม่ของอาตมาพอนี่ที่แรกนะตั้งแต่ก่อนอาจารย์สมบัติมาอยู่นี่ก่อนแต่มาพอแต่ก่อนนี่ตั้งแต่ม่วนดินม่วนมูลนี่บ่ทันแพงนี่ห่วยอาตมาจะขยายออกไปกว่านี้แล้วนี่ตัวนี้หนึ่งบ่สูงเกินไปแม่ของแต่มันมาเจอเอามาพอกันอาจารย์สมบัติมาเจอกันคือช่วงดินมันแพงแล้วนะกกใหม่กกอย่างถ้ามาเจอตั้งแต่มาใหม่ๆตั้งแต่อาจารย์สมบัติใหม่ๆนี่เขามาขยายเที่ยวตัวนี้เป็นร้อยสองร้อยไร่รอบบางทีนั่นไม่ออกตัวนี้บ่สูงเกินไปนี่บ่สูงเกินพอบ่ายมาปั๊บมันพวกเขามันสิบังไว้ความลมเย็นมันสิมีเขามาพัฒนาจนดินสองสามร้อยไร่ก็มาตัวนี้เบิดโอ้ยบ่ายเป็นการปฏิบัติธรรมนี่ก็บ่ห่างจากอำเภอบ่ห่างจากจังหวัดเกินไปคนมันก็ต้องเท่กันมาไม่ออกนี่แม่งแต่ถ้ามีมองจอรถจอดในคนใดโอ้ยมันได้ประโยชน์มันได้มองคันมองให้เป็นเด้น้ํามันก็บ่ใช่ว่าสิอัตคัดบ่อัตคัดเกินไปไฟก็พอไปได้แต่สถานที่นี่ถ้าเฮาเฮ็ดจริงๆเนี่ยเฮ็ดเนี่ยมันถึงจริงๆนี่โอ้ยมันไปได้งามแม่วแต่มันเฮ็ดบ่ถึงเพราะเฮามองนี่บ่ได้มองทะลุตัวนั้นไปแต่ที่แรกคือจังหวัดอาตมาเห็นบ่ล่ะจัดสถานที่ได้ดีขนาดแม่วแต่ว่าเสียงในบ้านเสียงรบกวนจากรถแล่นออกแล่นเข้าโรงโม่ก็บ่ดังปานใดบ่แต่ว่ารถ10ล้อรถพ่วงมันแล่นแต่หมดมือบ่เคลื่อนบ้านพ
พอยังเขาไปทรงหินเนี่ยเขากลับมาเขาก็แดดมันขึ้นบ้านมันเกิดมีเสียงกวนบ้างบ่คืออยู่นี่ในห้องนี่เงียบเลยเห็นมันนี่เงียบเลยเนี่ยอยู่บนเราใหญ่ห้วยกันบ่เก่งมันสิไปเข้าซ่านได้แม่ออกรถเด่นวันวันอยู่ม้อนสะเทือนหนหัวเขาผลตัวอันเสียมันบ่คืองเสียอันนี้เขาเงียบเห็นเหมือนเสียงก็มีอะไรแต่ก็บ่ห่างจากอำเภอเกินไปกันเห็นจริงๆนะมันทั้งผีกับบ่ติดถนนเกินไปทั้งผีกับบ่ติดไปมันใช่ได้เด้อันนี้เกิดจะพูดถึงสัพยาในความสูงของภูเขาก็บ่ได้มากเขาบ่ได้อยู่ตรงนั้นภูเขาบังเขาอยู่สาเหตุแต่ว่ามันเฮ็ดบ่ได้หรอกบ่ให้ฟังซื้อหรอกมันกำลังบ่ลงทุนมหาศาลเฮ็ดบ่ได้เพื่อเสียวัตถีอยู่ไหนร้อยใดมันเสียวัตถีว่าเป็นร้อยสองร้อยใดมันเป็นเรื่องยากการเฮ็ดหน่อยมันบ่พอจอดรถเฮ็ดไปหยังมันต้องเฮ็ดให้มันเพื่อจอดรถให้มันได้อีดีเพิ่นนี่ไปเห็นบางวัดเนาะแต่ว่าไปกับอาจารย์สุภิตไปกับอาจารย์มุมเพิ่นบ่หันวัดบ่ใหญ่แม่บอกประมาณจัก20 30ไร่นี่แต่วัตถุที่เขาสร้างอลังการมากเลยแม่ศาลานี่เบิดหลาย10ล้านเบิดหลายร้อยล้านโบสถ์ศาลาบ่แม่นน้อยๆหลังเด้ศาลาน่ะ4 5หลังทั้งบักใหญ่หลังนึงหลาย10ล้านน่ะเป็นร้อยล้านโบสถ์นี่ก็เป็นร้อยล้านแต่ว่าบ่มีคนเข้าไปมีน้อยๆคนไปผ่านไปกราบแล้วก็หนีไปจังซี่ศาลานี่บ่มีคนสิไปนั่งคือบ้านเฮาล่ะไปนั่งจำศีลไปนั่งสวดมนต์เท่านั้นบ่มีบ่เห็นแม่นพระก็บ่หลายองค์นั่งสวดมนต์ว่าแต่ว่าเป็นคือสร้างได้มันก็มีมูลเห็นมาจากแต่เก่าๆพุ่นน่ะกับคุ้ยสร้างว่าอลังการมากเลยอาตมาโอ้พวกบุรีถ้าเงินมื้อเนี่ยมาสร้างให้มันเป็นประโยชน์นี่เขาบ่คิดกับเฮาได้แม่บ่พวกพุ่นนี่ถ้าเฮามาเฮ็ดตัวนี้นี่แต่ว่าคนมองเห็นนี่พวกคนมีเงินมองเห็นเออมาซื้อที่ตัวนี้ออกไปนี่จักร้อยได้นี่เขามีเงินนี่ขึ้นซับสิซื้อที่ร้อยได้นี่เขาบ่ได้ขึ้นยากนี่พวกคนมีเงินนี่เขาหาแป๊บเดียวท่านเองร้อยล้านสองก็หามาทีเป็นร้อยล้านปุ๊บมาปุ๊บนี่พัฒนาไปนี่เป็นสถานที่ด้านศิลป์ด้านธรรมไหนเลยตัวนี้แล้วก็มันไปมาจัดกิจกรรมต่างๆทุกเสาร์ก็ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ก็ได้ที่นั่นเพชรได้ไม่ออกบนเฮ็ดบ่ได้ในบ้านเฮาอาจารย์สมบัติเพิ่นวางแผนไปเพิ่นคิดมาไปในรูปแบบของเพิ่นน่ะเพิ่นเฮ็ดไปได้ถ้าเฮาจับจุดไหนมันสิเห็นช่องอยู่เห็นประโยชน์อยู่แม่ออกตัวนี้เห็นประโยชน์ได้ถ้าเฮาเฮ็ดได้นี่บ้านเฮานี่ถ้าไม่เฮ็ดได้เสาร์อาทิตย์นี่เอาโอ้มหาศาลได้แม่ออกเด้อนี่เฮ็ดได้เสาร์อาทิตย์ลูกหลานเข้ามาตัวนี้ได้ตัวเฮาเองเป็นพ่อเป็นแม่เป็นตาเป็นยายนี่ก็มาเป็นตัวประกอบให้เขาเลยเป็นหลักให้เขาเลยนี่โอ้มันน่าจะเป็นไปได้สูงมากเลยนี่เป็นแบบเพราะว่าอาจารย์สมบัติเพิ่นก็บ่ได้ไปกิจนิมนต์หยังมากมายนะเพิ่นอยู่เป็นหลักไว้เด้อนี่ใครอยู่ได้อาตมาอยู่เป็นหลักไว้แล้วก็พระเจ้าประสงค์ก็มีกําลังพอที่เป็นหลักได้เฮ็ดมันไม่เห็นหยังเพิ่นก็พระอบรมลูกหลานพระเดินอยู่กรมทําความเพียรได้นั่งอยู่นี่อยู่ในห้องใหม่นั่นแล้วก็เป็นห้องนั้นแล้วก็ไปห้องไปนั่งอยู่ห้องได้ก็ร่มรื่นเบิดนั่งคุยกันได้นั่งให้ธรรมะกันได้สอนทุกวิธีการที่มิตรสอนได้มันเป็นประโยชน์มหาศาลมากมีคนสักกี่คนที่จับจุดนี้ขึ้นมาให้มันได้นี่มันไปแย่งกันไปคิดไปแต่เรื่องบ่เป็นเรื่องคนในบ้านมันพระผู้ฮู้เรื่องฮู้เล่าก็ว่าไปที่ตัวแดนไปในบ้านทั้งที่เฮ็ดบ่ได้นั่นนะบ่ทําประโยชน์อีหยังจักหากันไปหยังบัดพากันหากันเนี่ยไปนะสร้างโบสถ์ว่าซั่นโอ้เป็น9ล้าน10ล้านบ่หยังแม่วมีแต่นกพิราบสิไปสร้างซะได้ให้เจ้าให้งามบ่ได้เด้อแต่ว่าบ่เอาเด้ถือหายโดนแล้วบ่เอาแต่ว่าเอาให้พออยู่ได้พอแล้วสิเฮ็ดให้เจ้าให้งามโหหลังนิดเดียวเบิดเป็น10 10 20ล้านน่ะเอามาเฮ็ดประโยชน์ในศาสนานั่นดีกว่าเฮ็ดเกิดประโยชน์ขึ้นมาได้ให้ลูกหลานเขาได้มาเพิ่งพักอาศัยดีกว่าแบบระบบศีลธรรมเลยดีกว่าดีกว่าเขาสิบ่ได้อีหยังเลยนั่นสร้างโบสถ์แล้วค่าเบิดเป็นร้อยสองร้อยล้านแต่บ่มีคนไปบวชเราบ่มีคนไปอยู่มีแต่นกพิราบมีแต่ขี้เกียจมีแต่จิงเลนจิงโก
มีแต่แม่งต่างๆอยู่มุ้ยเสียดายแห้งอาตมานั่นนะนี่แต่เขาจัดผมใหม่ขึ้นเต็มที่นี่จัดเป็นแบบไปเป็นแถวกกใหม่กกไส้กกยังปูเป็นแต่คนก็มานั่งเรียนได้อ่านหนังสือธรรมะแต่ละต้นกกใหม่ว่างใหม่มีหนังสือเป็นตู่ให้อ่านยังไปอ่านประวัติต้นใหม่ต้นนั้นต้นนี้มาจากไหนไปพูดบ้าคนที่เขามาเนี่ยอาตมาว่ากันเนี่ยนั่นวันนี้คิดแบบผู้เฒ่าเลยคิดแบบนี้มันคิดแบบคนนุ่มคิดแบบคนผู้เฒ่าคนนุ่มเขาไม่คิดหรอกคนนุ่มคิดเป็นทางใหม่เหมือนคนนุ่มนะคนนุ่มคิดเป็นยังเนาะไปปลูกยางไปกรีดยางไปรับไส้นะคนนุ่มคิดเป็นสันเนยมันเห็นบุคิดคือคนเฒ่าเลยคนเฒ่านี่บุคิดคนเฒ่าคิดบ่เอาคิดให้อย่างเดียวบุคิดเอาหมดเสียสละคนเฒ่านี่พอว่างแล้วท่านมนต์นี่คิดไปแบบนั้นนี่นี่ว่าภาวนาไปตามธรรมชาติตัวนี้แต่ว่ากันเฮ็ดได้ก็ดีเฮ็ดบ่ได้ก็บ่เป็นหยังก็อยู่ที่เฮาก็พออยู่นี่แต่ว่าถ้าเฮ็ดได้เฮ็ดจังได๋มันสิจูงใจคนนั่นแหละการเฮ็ดวัดน่ะเฮ็ดจังมันสิจูงใจคนคนก็มาวัดเห็นน่ะมันภูมิใจมันร่มรื่นจังซี่มันต้องพัฒนาเกิงป่าเกิงสมัยใหม่เฮ็ดวัดเนี่ยเฮ็ดวัดเนี่ยกึ่งสมัยใหม่แล้วก็กึ่งสมัยเก่านี่เฮ็ดดีๆเราเฮ็ดตัวนี้บางทีนี่ไม่ออกนี่สลาดินง่ายนี่มันเป็นร้านทำดีสูงมองไปพูนี่ไกลไหนมันปลูกต้นไม้เฮ็ดสนามหญ้าเฮ็ดยังไปมานี่เฮ็ดสวนยังไปนี่ห่วยมันจะได้เก็บค่าเขาเที่ยวคนแล้วไม่ออกเราก็ไม่รอกันแต่มาเขียนแบบเขียนแปลนว่างแผนมึงที่ดันเนี่ยเห็นทุนเห็ดเนี่ยเห็ดเนี่ยมันคักเบิ้นย่างไปเนี่ยมันน้ำตกไปได้ผีนะแมวเห็ดไปได้เอ้ยเหมือนคนที่เขาเป็นที่เก็บบัตรซาบาทคนเกิดที่เขามาเที่ยวอยู่ได้แมวนี่เห็ดไหมนี่เขียนว่าบ่ต้องว่านักปฏิบัติธรรมพุทธบารมีหรอกว่าเขียนด้วยเห็ดง่ายไปสวนสวรรค์พุทธบารมีพุ่นนะเปิดฝันไม่ออกมาปฏิวัติศีลปฏิวัติท่านนี่เป็นนางเขียนเก็บแต่ค่าเงินคนมาซ่อมเสาที่นี่ปาดโทษคนมันมาผ่านผู้เรือกับมานี่ตัวมันบ่ไกลเนาะไม่ออกแม่นบ่ล่ะถ้ามาเที่ยวผู้เรือเขากับมานี่คือเก่าแม่นบ่เขาบ่ไปเก็บอีหยังนี่เก็บนิดหน่อยเท่านั้นเองออกจากนี่สิไปผู้เรือกับมาแม่นี่แม่นบ่มาเห็นป้ายสวนสวรรค์พุทธบารมีบาทโทษไปเบิ่งก่อนหน้าด้วยร่างการภาพนี่ฮะคนมาเห็นมาหอนแม่นี่แม่กินข้าวพี่มีอาหารให้กินพี่มีน้ำให้กินห้องน้ำสะดวกสบายสะอาดสะอาดเมื่อวันจากนี้ก็ไปขึ้นไปผู้เรื่อยมาเห็นผ่านไปมากก็บอกปากต่อปากโอ้ยไม่ออกเลยนี่นั่นนะข่าวบาทจัดงานจัดงานรูหนาวจัดงานดอกไฟสีมาผีได้บัตรเขาใส่กำลังเขาที่มีอยู่มาจัดอยู่นี่ได้นี่จัดงานดอกไฟอยู่นี่ได้จัดงานรุ่นหนาวได้จัดงานสำคัญสำคัญจัดได้บัดที่เขาตั้งหลายร้อยได้เห็นไหมที่ร้อยสองร้อยได้เห็นมันสิบบังเลยไม่ออกคนนี้นี่มองแบบอาตมามองแบบในผู้เฒ่ามองเลยนี่โอ้ยมองแบบคนนุ่มมองผู้เฒ่าแล้วก็ให้ต้นไม้นี่มันผลิตอากาศบัดบวกกับภูเขาที่เฮาอนุรักษ์ไว้แล้วมาเขาก็ได้มันก็จะเป็นภาพที่สวยงามไปเห็นได้พูดขึ้นไปสร้างรูปใหญ่เทิงคนบ้านก็ได้เห็นคนไปนอนไปพักเทิงหลังผู้ใหญ่เพิ่นก็ได้ผู้ใดมีแข้งเทิงดีเฮ็ดได้ขึ้นเทิงก็ขึ้นไปนอนเทิงหลังผู้ใหญ่ผู้รูปใหญ่อยู่เทิงคนบ้านหน้าตักบักร้อยว่าเพิ่นไงตัวสิเป็นหยังนี่หน่อยเฮ็ดให้มันใหญ่ที่สุดตรวจไปซิแม่เฮาบ่ได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกหรอกใหญ่ที่สุดในเจ้าอำเภอวังสะพุ่งว่าสันพ่อแล้วนะก็จะไปเป็นแบบนี้เนาะหน้าตัก50วาว่าสันวัดโทมันเห็นในเบิ่นนะเพราะว่าเนื่องใต้ฐานรูปมันก็เป็นอาคารนั่นแหละเป็นอาคารเป็นอย่างในเบิ่นเห็นในเบิ่นแต่อาคารเป็นยังไงมันเห็นได้ที่ฐานมันรวมกันจริงๆได้ท่านผู้มักไปทางนั้นว่าอาตมามันบ่มักหรอกไว้ฟังซื่อๆหรอกบ่ไว้ฟังซื่อๆแต่ว่าได้มักบ่มักพวกนั้น
ต่ว่าให้ฟังได้มนต์มันมันคือเฮาอยู่กับธรรมชาติมาเฮาก็ฮู้จักสิเฮ็ดพัฒนาธรรมชาติไปยังไงไปเห็นไปเห็นวัดพระใหญ่เนาะไม่ออกคงสิบ่ได้ผ่านก็เป็นไปทางเขื่อนเพื่อเขื่องเป็นสายลูกศิษย์เดียวกันนี่แหละเพิ่นสั่งตะกอนจันเทพอยู่เราสิไปประจําเครือข่ายเพิ่นซุ่มเพิ่นน่ะพี่ลูกศิษย์พี่ศิษย์น้องเพิ่นนั่นล่ะตรงนี้น่ะมันเป็นดอนไม่ออกเป็นโพนเป็นดอนโพนนี่ใหญ่ดอนนี่ใหญ่อยู่หั่นป่าน้ําก็ทิ้งนั่นหลายไม่ออกมองมองพระใหญ่นะที่ท่านผู้ใดเคยไปเนาะอยู่นั่นพอมาเฮ็ดมาพัฒนาขึ้นมาบาดขยายทีไปปุ๊บในการสร้างนี่ผู้ที่มาเฮ็ดนี่แล้วก็มองกันไกลดีๆแล้วผู้ที่อาจารย์สรีหรือพระครูปิยะเราก็เฮ็ดแล้วก็มองกันนี่เนาะเข้าไปยืนอยู่หน้าพุทธรูปเปล่าเห็นบ่ได้ออกมันจะเห็นเป็นสนามกกใหม่ปลูกกกไส้ปลูกไปแล้วน่ะสนามต่างๆเบิ่งแล้วมันกินใจคนมันกินใจคนแล้วกูเมื่อนี่คนบ่ขาดแมวคนบ่ขาดเลยไปกราบไปไผแวะไปหันกันกราบไปว่าไปไหว้ไปแล้วมันเย็นจิตเย็นใจแมวตัวนั้นอาตมาได้ได้ความคิดมาอาตมาย่างเบิ่งแต่ว่าเขายังพัฒนาบ่ถึงหรอกแต่ว่าเฮาเบิ่งแล้วว่ามันไปได้นะมันไปได้มันบ่ได้เดือดร้อนเลยบ้านอยู่หั่นไฟเปิดเบิดขึ้นจังซี่ก็บ่ได้เดือดร้อนแล้วมันอยู่ได้คนไปกราบไปไหว้ไปท่านพุทธบาท2บาท3บาท100ชั่งนึงต่างค่าไฟเดือนละ20,000เนี่ยบ่เดือดร้อนเลยอยู่หั่นเหลือนะค่าไฟเดือนละ20,000นี่เหลือไปจ้างคนงานเฝ้าเดือนนึงนี่เป็น10,000-20,000คนงานเฝ้าอยู่หั่นก็เหลืออีกแม่เอาบ่ได้เดือดร้อนนี่มีเงินเก็บอีกต่างทุกวันที่9เพิ่นทําพิธีสวดมนต์อยู่หั่นก็บ่น้อยทุกวันที่9ของเดือนทุกๆเดือนเฮ็ดอยู่หั่นเด้อแต่ว่ายังคิดว่าถ้าเฮาพิจารณาคักเนี่ยมันก็น่าสิเป็นไปได้แต่ของเฮามันก็บ่ได้บ่ใช่ว่าสิเฮ็ดให้มันอันนั้นปานนั้นหรอกแต่ว่าเฮาเฮ็ดให้มันออกมาในรูปป่าแน่แล้วก็รูปสวนธรรมชาติแน่ผสมผสานกันไปมันรักษาเอกลักษณ์ของเมืองเลื่อยไว้จังซี่นะคือสวนแบบผู้เลื่อยจังซี่นะเฮาบ่ได้ทําลายหยังมากมายแต่มันเป็นแนวธรรมะบ่แม่นแนวธรรมะต้นไม้ทุกต้นจะมีธรรมะสอนใจคนเนาะธรรมะสอนใจคนบ่เห็นบ่ไผไปวัดนุกพงษ์บ่ได้พ่วงต้นไม้ทุกต้นไม้ส่วนใหญ่สิสอนคนให้โตเลยแต่บ่ได้ไปสอนหยังเฮาบ่ได้ไปนั่งก็ไปอ่านมันต้นไม้เขาเกิดความคิดของเขาแล้วดีแล้วนี่แล้วธรรมะจากต้นไม้เฮาไปรวบมาไปเห็นวัดใดสนังใดมีขอคิดกติธรรมเอามาเขียนนี่เว้ยเขียนนี่เขียนไว้ทุกต้นไม้ของเฮาไปนี่แบบธรรมะจากต้นไม้เอามาสอนคนได้แต่คนมันมากมันก็เข้ามาเบิ่งไปเข้ามาเบิ่งมาคนบางคนก็อาจจะมาพักได้จังซี่นะมันสิเป็นคนเพื่อนเพื่ออนาคตมันก็ไปอีกสั้นล่ะถ้าไกลเมืองเกินไปมันก็บ่ค่อยไหวปานใดให้มันอยู่ในไกลเมืองนี่กันพินิจพิจารณาม่วนมื้อนี้แต่ว่าพัฒนาจิตใจไปพร้อมพัฒนาหลักธรรมของพัฒนาจิตใจไปพร้อมมีการปฏิบัติธรรมไปพร้อมนี่ล่ะมันสิเป็นประโยชน์นี่มันสิเป็นประโยชน์เพราะว่าดูวัดศรีอุรมวงศ์นี่มันมีจุดเด่นมันก็มีอยู่แต่ว่าจุดบอดมันก็มีการสิอุรมวงศ์เป็นจุดบอดด้วยกันจุดเด่นมันก็มีอยู่มันหน่อยจุดบอดมันค่อนข้างสิหลายนะตัวนั้นเพราะหยังนักเรียนแม่นบอกนักเรียนเสียงเรียนแซวอยู่หั่นถ้าพี่ก็สอนกรรมฐานนั่งสมาธิได้ผู้นักเรียนอยู่โรงเรียนก็แซวตุ่มๆอยู่บ้านโอ้ยอาตมามันถือว่ามันแย่แล้วว่าซั่นนะอันก็พูดถึงว่ามันแย่เด้ความบ่เป็นสัพยะมันมีอยู่บางครั้งบางคราวก็ได้แต่ก็คลื่นมันก็อาจจะใช้ได้อยู่นั่นน่ะของศรีอุรมวงศ์นั่นมันคลื่นมาสิได้แต่กลางเว้นน่ะเล็กน้อยแซวอยู่หั่นน่ะบาดจักกันในอัญญามันก็เป็นอุปสรรคต่อการบําเพ็ญ
ต้องการควบสงัดไปไหนแต่ถ้าอยู่ระดับหนึ่งในอยู่ถ้าเอาจริงจังมันบ่ได้จังซั่นแต่เฮาเบิ่งไปเบิ่งวัดวิปัสสนานี่เม็ดเป็นบ่มีออกคนไปบ่ขาดเห็นบ่เห็นบ่เพิ่นสร้างแม่นนะเฮาต้องมองภาพที่ออกแม่นคนไปบ่ขาดไปกราบไปไหว้ไปปฏิบัติธรรมนี่มีบ่ขาดแต่ละมื้อได้เห็นบ่เฮาต้องมองบ่เอาตัวเองมาเป็นแบบอย่างได้กันเฮ็ดไปแต่ว่าการวางแผนมันต้องการเองตามมันต้องรัดกุมกว่านั้นแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ได้มากหลายกว่านั้นมันจริงไหมในส่วนนั้นแต่คนไหนในส่วนนี้มากทั้งสี่ทั้งสี่หน้าทั้งไหนส่วนฝุ่นเป็นทั้งด้านสายไปส่วนนี้ของเขาจริงจริงแบบนั้นคนจะมีคนขึ้นบอกว่าเห็นไหมมันจะมีคนขึ้นบอกมันเห็นไหมแต่ว่าอันนั้นบอกถึงว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกมันบอกคือดิดมันแพงเขาพอสามารถที่เอาสับมาต่านกับมันได้ไหมแต่มีขันเขามีทรัพย์มาต้านได้นี่มันเฮ็ดไปได้ตัวนี้เพราะว่าธรรมชาติมันเอื้อมาเขาเดี๋ยวเบิ่งเขายืนทั้งเทิงมองไปยืนตะขางมองไปนี่มันธรรมชาติมันก็มาซอยหลายแต่เฮ็ดเป็นนะนั่นคือใส่ได้ตรงนั้นนี่เขาเรียกว่าพัฒนาแบบธรรมะความคิดแตกฉานแบบธรรมะความคิดแบบเอาธรรมะเป็นน้ำรองในการพัฒนาในการเฮ็ดบริหารต่างๆอาตมาใส่หลักธรรมะในการบริหารบ่แม่นบ่ได้ใส่ความรู้เด้อาตมาบ่มีความรู้แต่ใช้หลักบริหารแบบธรรมะเพราะว่าเคยฝึกเคยหัดมาแบบนี้ก็เคยอยู่กับธรรมชาติซะส่วนใหญ่ก็ได้บอกเรื่องธรรมชาติได้ขนาดโยมเนี่ยเฮาก็เป็นธรรมชาติมันก็เป็นผลทางใจไปใจเฮาเยือกเย็นภายนอกภายในเยือกเย็นก็เป็นอย่างมากมันก็สบายไปผมเฒ่ามากแก่มากก็สบายผมเยือกเย็นนั่นเอาไปที่ประเทศต่อบัดนี้บ่ที่3แล้วสิได้กลับแล้วบัดแน่นอนก็สิไปงานต่อแต่คนอีกที่3กว่าแล้วใกล้ได้ก็ไม่เอาใกล้สิชนะนะไม่ออกเอ้า